ที่เรามาพูดคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าทำยังไงเราจะถึงการปฏิบัติของเราจะถึงความพ้นทุกข์หรือความถูกต้องของพระธรรมคำสอนพระเจ้าเราก็มาคุยกันก็ญาติโยมก็มีความเห็นหรือมีความมีคำถามใดที่ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เราก็มาคุยกันในการนี้นะอันนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นทางออกอันหนึ่งที่เรามาได้มารู้จักธรรมะคำสอนพระเจ้าเรามาคุยกันว่าจะถูกต้องอย่างไรช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็ถือว่าญาติโยมก็โทรมาได้เลยระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยไม่ต้องเกรงใจถ้ามีโอกาสก็ถามได้ก็จะเว้นช่วงให้ทีนี้เรามาคุยถึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเรามาถูกหรือมาผิดหรือปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเราจะสังเกตได้อย่างไรการที่เราจะสังเกตเนี่ยว่าทางไหนถูกทางไหนผิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตัดสินด้วยวิธีไหนอื่นเราก็ตัดสินด้วยที่ว่าจุดประสงค์ของการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่อละอะไรล่ะนะก็ละกิเลส3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติเราทำอย่างไรถ้ากิเลส3ตัวเนี่ยยังไม่มีการลดลงหรือว่าไม่มีการส่งสัญญาณให้บ่งบอกถึงการหมดไปหรือสิ้นไปหรือว่าบรรเทาลงไปเราก็ถือว่าการปฏิบัตินั้นๆไม่ถูกนะเอากิเลสวัดนั่นเองนะแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสเรารู้สึกเบาลงนะเบาลงเรื่อยๆนะแล้วก็มีแววว่าถ้าทำมากๆไปแล้วเนี่ยกิเลสเราก็คงหมดแน่ก็คือ3ตัวนี้เองแสดงว่าการปฏิบัติทางนั้นถูกต้องแสดงว่าการวัดของเราก็คือเอากิเลสของเราวัดนั่นเองเหมือนคนที่ป่วยเราจะมาวัดว่าหมอคนไหนที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในการรักษาโรคของเราเราจะรู้ความสามารถของหมอก็เอาโรคของเรานั่นแหละวัดนะเขาเรียกว่าโรคของเรานะวัดความสามารถของหมอว่าหมอไหนที่รักษาเราแล้วถ้าไม่หายหมอนั้นก็ไม่เก่งนะแต่ถ้าหายหมอนั้นคือว่าเป็นผู้รักษาเราเก่งนะก็ถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันว่ากิเลสของเรา3ตัวเนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องวัดเลยว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดอันนี้ก็วัดตรงกันตรงนี้ว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยกิเลส3ตัวเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะก็มีแนวโน้มว่าถ้าทำต่อไปนานๆแล้วคงจะหมดแน่เราก็สามารถประเมินได้ว่าทางนี้เป็นทางถูกไม่ถึงกับว่าเราจะต้องหมดกิเลสก่อนแล้วถึงจะมารู้ว่าถูกผิดอันนั้นไม่ใช่ยาจะดีเนี่ยเราทานไปแล้วเนี่ยไม่นานนักถ้าจะดีแล้วเนี่ยอาการต้องทุเลานะแต่ถ้าไม่ดีแล้วไม่ทุเลาอันนี้ก็ไม่ถึงกับว่าเราจะต้องหายโรคทีเดียวแค่เราเริ่มไประยะหนึ่งเราก็เริ่มรู้แล้วว่าถูกหรือผิดอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็คือเอากิเลส3ตัวนี้เป็นเครื่องวัดทีนี้เรามาศึกษาดูซิว่าเมื่อเรามาศึกษาเรื่องกรรมฐานเนี่ยเราก็มาทำสมาธิอันเป็นเบื้องต้นของการทำทั้งหมดก็คือการทำสมาธินักปฏิบัติหลายท่านที่เข้ามาวัดหรือว่าการมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมาทำสมาธิโดยการที่ว่าเหมือนกับสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกที่คนทุกคนมาฝึกกันก่อนเราสังเกตไหมว่าตอนที่ยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยจิตเราวุ่นวายแต่เมื่อเราทำสมาธินะจิตเราสงบลงนะกิเลสก็ดับไปแต่เมื่อเราออกจากสมาธิเนี่ยมันมีอีกแล้วที่ดับไปน่ะดับไปชั่วระยะที่เราเข้าเท่านั้นเองอันนี้เราออกสมาธิมันก็ยังมีอยู่อันนี้เราก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการหยั่งเชิงดูนะการประพฤติปฏิบัติก็มีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมพะเยาเจริญพรใจโยมฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรเจริญพรจะถามปัญหาว่าถ้านอนสวดมนต์เนี่ยค่ะจะมีบาปหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าครับเรานั่งไม่ได้ใช่ไหมนั่งไม่ได้ยืนเดินไม่ได้ใช่ไหมนอนหรือว่าหรือเรานั่งได้ไหมล่ะนั่งสวดได้ไหมหรือว่านั่งสวดก็ได้ค่ะแต่ว่าบางทีมันก็หลังไม่ค่อยจะดีบางทีก็อยากจะนอนนะคะ
เอานั่งหน่อยน้อยนั่งพิงก็ได้เนาะสวดฮัลโหลเอานั่งสวดหน่อยก็ดีเนาะนอนสวดมันก็เกินไปเนาะนั่งสวดจะดีใช่ไหมครับใช่ใช่เนาะแต่นอนจะบาปเปล่าครับก็ไม่บาปหรอกแต่ว่าอายาบทมันไม่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าที่เขานั่งไม่ได้ก็โอโลมอยู่แต่ควรจะนั่งสวดเนาะเป็นท่าที่เหมาะสมหน่อยถ้าเรานั่งได้นะแต่นอกยกเว้นที่เรานั่งไม่ได้นะไม่ได้หมายถึงว่าเราทุกคนภาพที่ไม่สามารถจะนั่งได้มีแต่นอนนะเราก็อันนั้นก็อนุโลมไปได้คือกริยาของการสวดเนี่ยน่าจะอยู่ในท่าหรือว่า อยู่ในลักษณะของการเหมาะสมเนาะก็เรียกว่าอายบทที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่อนุโลมนะอนุโลมเหมือนพุทธเจ้านะท่านไปเยี่ยมพระเนี่ยภิกษุไข้เนี่ยบางครั้งภิกษุนั้นนอนอยู่ก็ดีนั่งหรือว่าอยู่บนเตียงเนี่ยพุทธเจ้าท่านไม่ให้ลุกให้อยู่กับตรงนั้นแหละนะถึงพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่นั่งอาจจะต่ำกว่าหรืออะไรท่านก็ไม่ว่าบอกไม่เป็นไรหรือว่าให้ข่าวเป็นภิกษุอาพาธนะก็เรียกว่าภิกษุนั้นก็ไม่ต้องเกรงใจเกินไปแต่ธรรมเนียมของพระท่านก็เกรงใจพุทธเจ้าอยู่แล้วนะแต่พุทธเจ้าท่านก็บอกไม่เป็นไรเธออยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าภิกษุไม่ไข้เนี่ยท่านก็เราก็ถือว่าอยู่ที่สูงเกินไปก็ไม่ดีนะอันนี้ก็เรียกว่าความเคารพแต่ท่านก็ยกเว้นเรื่องของบุคคลที่ไม่สามารถที่อยู่ในความเหมาะสมที่ควรจะอยู่ได้ก็อนุโลมตามคราวป่วยไข้นะนี่เราก็เหมือนกันเราป่วยเราไข้จริงๆเนี่ยนั่งไม่ไหวจริงๆสวดก็นอนก็ได้นะแต่ถ้าว่าอยู่ในลักษณะที่ยังนั่งได้ก็ควรจะนั่งแต่นั่งแล้วมันปวดเมื่อยก็นั่งพิงก็ได้นะพิงหน่อยหาที่พิงหน่อยนะก็ตามนี้นะโยมเนาะ ก็โทรมาได้นะช่วงนี้ก็มีเวลาอยู่นะแล้วก็มีอะไรเราก็มาคุยกันถ้ายังไม่มีเราก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนแต่ก็ตอนนี้ก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชุมพรครับจากโยมเจริญพรชัยโยมค่ะมนัสการพระคุณเจ้าทั้งสองพระองค์นะคะเจริญพรโยมอยากจะถามพระอาจารย์เรื่องศีลนะคะคือว่าศีล8กับศีลอุโบสถนะโยมคล่องใจอยู่นิดนึงว่าทำไมศีล8ถ้าขาดนะคะกี่ละข้อแต่ถ้าเป็นศีลอุโบสถทำไมถ้าขาดแล้วขาดหมดเลยหรือเจ้าคะเห็นเขาว่างั้นถ้าศีล5ก็ขาดทีละข้อถ้าศีล8ก็ขาดไป1ข้อแล้วอีก7ข้อถ้าเป็นศีลอุโบสถเนี่ยจะถ้าขาดแล้วขาดหมดเลยทั้ง8ข้อแล้วเจ้าคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นโยมก็เรียกว่าคนก็พูดกันไปนะแต่บางคนนะเขาถือลักษณะว่าเอาจะถือเป็นชุดหรือจะถือเป็นข้อย่อยเงี้ยเขาจะมีอยู่เหมือนกันชุดก็หมายถึงว่าขาดข้อหนึ่งก็เหมือนว่าทั้งหมดนะแต่นิยมแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นข้อไปนะอยู่ที่เจตนาเนี่ยมีเหมือนศีล5เนี่ยบางครั้งเขาก็ถือว่าทั้งหมดขาดก็เหมือนขาดอย่างที่ว่าอารัธนาที่ว่าวิสุงวิสุงกับไม่มีวิสุงวิสุงอะไรเนี่ยแต่เท่านี้ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขานับเป็นข้อนะข้อที่ไม่ขาดก็คือไม่ขาดนะไม่ขาดข้อที่ขาดก็คือขาดนะก็เขาเรียกบางครั้งไม่ขาดแต่ด่างพร้อยหมายถึงว่าไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่แบบเนี้ยเหมือนก็ว่าจะขาดก็ไม่เชิงจะไม่ขาดก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเหมือนลักษณะว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเราไม่เป็นไรเอาคือละข้อก็ได้โยมทีละข้อเนาะมาข้อไหนข้อนั้นคือว่าพระอาจารย์ด้วยครับคือบางคนเขาถืออย่างนั้นเนาะที่นิยมที่เขาทำกันถือเป็นชุดก็มีถือเป็นข้อก็มีคือว่าโยมกังวลก็คือว่าน่ะว่าไงค่ะที่โยมกังวลก็คือว่าเวลาโยมไปรับศีลพอดีพระอาจารย์ท่านมักจะให้เป็นศีลอุโบสถอุโบสถถังตอนท้ายทุกครั้งนะคะทีนี้โยมก็มากังวลเพราะว่าเวลาไปอยู่วัดเวลาโยมมาอยู่บ้านนะโยมจะทำอย่างเคร่งครัดเลยเพราะโยมกลัวจะขาดเพราะว่าจะเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำก็จะไม่ใช้อะไรเลยคือว่าอาบเฉยๆแล้วปฏิบัติไม่ยอมทานอะไรให้มันผิดศีลนะคะแต่นี้เวลาที่โยมไปที่วัดอ่ะบางทีมันร้อนมากแล้วเหนียวโย
ยมก็เอาแป้งเพสัตเนี่ยเอามาทาตามตัวหน่อยๆโยมก็เอ๊ะถ้าทาตัวไปแล้วศีลขาดแล้วถ้าเราไม่ได้อะไรเลยศีล5ก็ยังไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงดีนะโยมกังวลอยู่แค่นี้แหละค่ะคือไม่ถึงขนาดนั้นเขาเรียกว่าการอาบน้ำเนี่ยสบู่อะไรต่างๆเนี่ยธรรมชาติของการขายเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีกลิ่นหอมเพื่อจะให้คนซื้อเนี่ยซื้อแต่ทีนี้เราอาบเนี่ยไม่ถึงกับว่าจะไม่อาบสบู่เลยเหรอไม่อาบในขนาดนั้นไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าอาบเพื่อชำระความสกปรกตัวเราก็ดีหรือว่าทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ความเหมาะสมว่าตรงนั้นตรงนี้หรือแป้งเนี่ยเขาเรียกว่าการทาเนี่ยเขาเรียกว่าทาเพื่อความสวยงามก็ทาเพื่อความอะไรเนี่ยผ่อนคลายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ว่าตกแต่งย้อมทาอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะแป้งพวกเภสัชพวกอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่เขาทาอีกอย่างนะเขาเรียกว่าทาปะทินผิวเพื่อให้ดูความสวยงามเกิดขึ้นอันนั้นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเจตนาที่ใช้แล้วก็ของที่ใช้นั้นด้วยนะของชิ้นเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าแป้งนี้ก็แป้งธรรมดานี่แหละแก้เหงื่อแก้ไขแก้คันแก้ความอับชื้นต่างๆแต่ว่าไม่ได้ไปถึงว่าตกแต่งให้ความปะทินผิวให้ความงามอะไรต่างๆไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะโยมไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรนะใช่ค่ะทีนี้โยมจะถามพระอาจารย์จะถามกันนะจะถามพระอาจารย์เรื่องว่าทำสมาธินะคะเมื่อก่อนเนี้ยโยมทำสมาธิแบบว่านั่งนิ่งแล้วก็ทำจิตนิ่งเหมือนกับว่าทำมานานเป็น10 ปีเลยค่ะทีนี้ก็เลยมาฟังพระอาจารย์โอ้ก็จริงพระอาจารย์ว่านะพอออกเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะลดกิเลสได้ทีนี้โยมก็ลองทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าโยมไม่ค่อยเห็นตัวเองค่ะแล้วโยมเพ่งดูที่จมูกทีนี้เมื่อก่อนนี้ถ้าเพ่งกระดูกเฉยๆทีนี้โยมฟังคนอื่นเขาว่าเขาต้องดูว่ามันเน่ามันเละมันยังดังนั้นด้วยโยมก็เลยเอาใหม่แต่เพ่งจมูกอยู่ๆจมูกมันก็ยุบไปแล้วเห็นน้ำมูกมันก็เลยหน้าเกลียดเยอะมากเลยดังนั้นแหละดังนั้นแหละค่ะแล้วโยมว่าจะพยายามทำก็เหมือนกับโยมขึ้นต้นใหม่นี่ไงเจ้าคะเพราะว่าเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่โยมทำสมาธิจิตนิ่งโยมจะเห็นอะไรต่ออะไรมากมายเลยนะแม้ถอนจิตกลับมามันก็ยังเห็นบางทีลืมตาไม่เห็นพอหลับมันเห็นอีกแต่พอพิจารณากายนี่จะไม่เห็นอะไรอย่างที่อาจารย์บอกค่ะแต่ว่าโยมจะพยายามพอนี้ว่าแหมก่อนเล่นชีวิตไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะพระอาจารย์แต่จะพยายามดูค่ะแล้วโยมก็มาใช้ของพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าที่โยมมาชอบเพราะอะไรเพราะว่าโยมเป็นลมป่วงเป็นลมป่วงแล้วทีนี้พอโยมเป็นลมป่วงโยมก็ลงไปนั่งพอโยมลงไปนั่งทั้งอ้วกทั้งถ่ายโยมก็ใช้พิจารณาอย่างพระอาจารย์ว่ามันบรรเทาแล้วก็เราก็ไม่ทุรนทุรายเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็เลยโอ้ใช้พิจารณากายนี่ดีจริงๆนะเราได้แต่มองเขาแต่ว่าเราเจ็บปวดนั่นแหละแต่เรามองเขาแล้วมันก็บรรเทาประกาศนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์นี่โยมก็เลยชอบมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปได้ถึงไหนแล้วค่อยบอกพระอาจารย์อีกทีนะเจ้าคะต่อกราบพระมนัสการลาก่อนนะเจ้าคะต่อฟังในทีวีเจ้าค่ะสาธุนะก็พูดถึงเรื่องศีลแล้วก็เอาพอสมควรเนาะไม่ถึงกับว่าห้ามอาบน้ำทาฟอกสบู่อาบน้ำเฉยๆอะไรทำนองนั้นเกินไปก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะสมัยนี้สบู่ก็หอมทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าเราไม่ได้ว่าอาบจนที่ว่าจะเพื่ออย่างอื่นนะถ้าไม่หอมก็ขายไม่ได้นะเราต้องใช้นะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าเน้นหนักอะไรส่วนเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เคยบอกนะว่าการทำสมาธิเนี่ยเราจะเรียกว่าสมาธิเป็นที่พักดีกว่านะเขาเรียกว่าเหนื่อยนักพักก่อนสมาธิคือที่พักหลังจากที่เราวุ่นวายเนี่ยอารมณ์มากๆเนี่ยเราก็ไปพักในสมาธิแต่พักก็คือพักกันแหละเวลาออกมาเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมก็เรียกว่าพักเหนื่อยเท่านั้นเองแล้วแน่นอนว่าการพักก็มีความสุขความสงบเกิดขึ้นฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานแรกของทุกคนเข้ามาวัดต้องรู้จักเลยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าจบตรงนั้นมันยังมีอีกเยอะนะอย่าคิดว่าสมาธิแล้วจบเลยอย่างเขาเรียกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยสมาธิเป็นที่พักเนี่ยแล้วละเรื่องละกิเลสละไม่ได้เราจะละอะไรก็คือต้องมาพิจารณากายเขาเรียกว่าเจริญมรรคหรือว่าสติปัฏฐาน4พิจารณาคำว่าพิจารณากายเนี่ยเราถือว่า
เป็นจุดสูงสุดของการทำนะคำว่าพิจารณาเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรมีขอบเขตแค่ไหนก็คือว่าคำว่าพิจารณาเนี่ยหมายถึงเราต้องเห็นตัวเองแจ้งชัดถ้ายังไม่แจ้งหรือว่าแจ้งน้อยเนี่ยก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆคำว่าพิจารณาหมายถึงว่าเอาจิตท่องเที่ยวตัวเราทั้งหัวทั้งเท้าเที่ยวลงไปเที่ยวขึ้นมานึกตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอนาคตเราจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอนาคตของร่างกายเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องตายต้องขึ้นอืดขึ้นพองเราเอาอนาคตมาปรับปัจจุบันเท่ากับว่าเราซ้อมความที่จะเป็นไปในอนาคตน่ะมาไว้ที่ปัจจุบันเพื่อจะเป็นอุบายสอนใจอันนี้เมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยจนมีความเห็นชัดแจ้งขึ้นมาแล้วเราเอาสิ่งตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราทำไมเราต้องอยู่เพราะว่าถ้าไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปอยู่กับคนอื่นแต่คนอื่นน่ะภาพคนอื่นนั่นแหละจะเป็นที่มาของกิเลสเราไงถ้าเราอยู่เราก็ถ้าว่ากิเลสก็ไม่เกิดอยู่เขาก็เกิดแน่ขอหยุดแค่นี้ก่อนเนาะมีสายเข้ามาเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมอรุณเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะมุขพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรมีเป็นครั้งที่3แล้วค่ะพระอาจารย์แล้วการปฏิบัติพระอาจารย์แนะนำให้ก็เข้าใจมากมายเป็นไงบ้างเข้าใจมากมายทีนี้ก็พิจารณาเรื่องสมาธิอะไรในมรรคอะไรของพระอาจารย์ที่แสดงให้ฟังก็ขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยทีนี้โยมนี่ทุกข์มากเลยปฏิบัติธรรมมาปีร้องไห้มาตลอดเจ้าค่ะได้ย้ายทั้งสองวัดทีนี้โยมว่าทำไมถึงทุกข์ถึงขนาดนี้เราจะปฏิบัติไปทำไมที่อย่างนี้คิดจะออก3ครั้ง4ครั้งค่ะครูบาอาจารย์ก็ดึงไว้หวังครูพระอาจารย์ก็ไปเพราะว่าพระอาจารย์ก็เป็นนามก็อดทนค่ะทนไปทีนี้ก็ถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่นักพิธีอะไรแบบไม่ค่อยรู้นะคะมองไปเห็นทุกข์เจ้าค่ะพระอาจารย์มองไปเห็นทุกข์ที่ผ่านมาเราปฏิบัติธรรมนี้เราไปหาทุกข์จริงๆเหรอแบบเหมือนพระท่านว่าเมื่อก่อนไม่เข้าใจเจ้าค่ะไม่เข้าใจทุกฟังมาเกือบ10ปีแต่ไม่เข้าใจแต่ฟังดูอยู่แต่ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจในทุกโลกที่นี้เกิดปิติในใจแล้วก็หัวเราะออกมาในใจโอ้ยทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้เราโง่มาตั้ง4ปีแล้วเราฟังธรรมะมาตั้งเป็น10ปีเราไม่เข้าใจคำว่าทุกเจ้าค่ะแต่พอมากใจแล้วโอ้โหเหมือนกับที่เราคือของหนักหนักแล้วเราก็วางลงเจ้าค่ะวางแล้วเบาแล้วจิตนี่ก็รอดูเดือน2เดือนก็ว่าเหมือนเราจะไปอาศัยฌานเหมือนตอนเราคิดมากๆเราจะหลบไปอยู่ในความสงบนะเจ้าค่ะพอออกมาไม่นานแล้วก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยทีนี้ก็พอมารู้ทุกข์แล้ว2เดือนแล้วยังไม่กลับมาอีกความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ให้เบาแล้วรู้สึกจะสงบเหมือนกับคิดอะไรไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะเฉยเลยไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าความวุ่นวายจะหลุดไปจริงไหมบางครั้งก็รู้สงสัยนะเจ้าค่ะเราต้องอยู่กับตัวมากกว่าแล้วอย่าไปอยู่ในความสงบอันนั้นสงบอันนั้นน่ะถึงเขาจะสงบจริงก็จริงในสมาธินั้นเป็นฌานเขาจะสงบระยะหนึ่งเท่านั้นเวลาต่อมาเนี่ยเขาจะเริ่มฟุ้งละนะเขาจะฟุ้งท่านี้เราเห็นตัวเองไว้เนี่ยไม่ต้องเข้าไปตรงนั้นเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเข้าลึกไปแล้วก็ถอยใหม่ถอยมาหน่อยลึกก็ถอยมาหน่อยไม่ต้องเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นเย็นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ละกิเลสมันเป็นที่พักอะสมาธิเป็นที่พักเราจะไปพักบ่อยถ้าพักบ่อยเนี่ยเราจะไม่ก้าวหน้าแล้วความฟุ้งจะมานะแต่ถ้าเราเห็นตัวเองอยู่มันจะไม่ฟุ้งมันจะไม่ฟุ้งให้รักษาความเห็นเอาไว้ก็แล้วกันเจ้าค่ะอืมรู้ว่าเห็นพวกเรารู้สึกว่ามันจะหลุดไปทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหปฏิบัติธรรมมามากมายคำว่าทุกข์ที่เขาปฏิบัติอย่างเงี้ย
คำว่าทุกข์เนี่ยคนไม่รู้จักง่ายๆหรอกถ้าเราเห็นร่างกายแล้วเราจะรู้ว่ามันทุกข์จริงๆชีวิตเนี่ยเจ้าค่ะทุกข์มากเราคิดว่าเข้าวัดเราจะมีความสุขของใจดีมีเมตตาอะไรอย่างนี้เราฝันหวานพอเข้าไปเราโอ้โหไม่ใช่เลยตรงข้ามเจ้าค่ะทุกข์มันลึกมากนะในนิมิตก็ไม่ได้วางบังคับให้ไปอย่างนี้เจ้าค่ะพอจะหยุดแล้วนิมิตก็ไล่ไปผมว่าเกิดมาทั้งทีเนี่ยถ้าไม่เจอทุกข์เราจะรู้ได้ยังไงเราจะผ่านได้ยังไงผมว่ากระโหลกเราทับผมอยู่กันสักเท่าไหร่แล้วทำไมจะถอยอย่างนี้ค่ะนายนิมิตจะเป็นเสียงนะครับเสียงโหดเหี้ยมมากเลยเราเห็นตัวเองไว้กันแล้วกันรักษาตรงนี้ไว้นะอันนั้นมันลึกไปเนี่ยลึกไปมันจะเป็นนิมิตแหละลึกไปจะเป็นนิมิตเป็นเสียงเป็นความสงบอันนั้นเป็นนิ่งพักหรือเฉยเนี่ยคือมันจะช้าตรงนั้นอ่ะช้าเราถอยมาตื้นๆนี่แหละถอยอยู่เลยไม่ได้ถอยครั้งเดียวถอยบ่อยๆอ๋อใช่ค่ะลึกไปมันเป็นสมาธิถอยออกมาเป็นสติเอาเราแค่สติพอจะลึกไปเนี่ยมันเป็นที่พักอย่างเดียวไม่ค่อยได้อะไรนะจะค่ะได้ตื้นๆเนี่ยมันจะได้เห็นตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างเห็นตัวเองเป็นศพเป็นอสุภะเนี่ยจะดีรักษาภาพไว้กันแล้วกันอสุภะนี่เคยพิจารณามา 2-3 ครั้งแล้วจนเกิดเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เบื่อหน่ายยังไงก็ไม่พอต้องเห็นตัวตลอดเวลารักษาภาพอสุภะไว้เห็นตลอดเวลาเลยต้องให้ตลอดเวลาถ้าเราไปหลบอยู่ในสมาธิน่ะเราอยู่ไม่นานเดี๋ยวเราจะมาฟุ้งทีหลังเดี๋ยวจะเสื่อมหมดค่ะทีนี้จะเสื่อมทีนี้มันจะนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวนั่นแหละฌานเจ้าค่ะนิ่งมันอยู่กับอยู่ในฌานแต่ว่าในฌานอยู่แล้วพิจารณาได้อยู่แต่ตรงนั้นน่ะฌานอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเป็นฌานอยู่แล้วนะไม่ดีตรงนั้นน่ะเข้าไปนิ่งๆเนี่ยไม่ดีมันก็จะเป็นสมาธิเก่าที่เราเคยเป็นอยู่แล้วมันไปทั้งนั้นให้โยมรักษาภาพอสุภะไว้ตลอดเวลาไม่ต้องไปอยู่ในความนิ่งอันนั้นถ้าไม่ก้าวหน้าถ้างั้นถ้านิ่งยังไม่ค่อยก้าวหน้าหรอกถ้าโยมเห็นตัวสุภะตลอดแต่มันหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ถ้าทำอย่างนี้ก้าวหน้าโยมก้าวหน้าเจ้าค่ะแต่พอคุณพระอาจารย์มากยังไงก็มีสาธุนะมีอะไรคืบหน้าก็รายงานมาก็แล้วกันก็มีสายเข้ามามีคำถามหลังใหม่ขออากาศหลวงพ่อครับคำถามจากทางบ้านครับจากนครศรีธรรมราชโยมถามว่าการใส่บาตรโยมใส่บาตรพระมาบิณฑบาต3รูปรูปแรกมีคนกำลังใส่อยู่แต่โยมจะข้ามไปใส่องค์ที่2กับองค์ที่3ก่อนจะกลับมาใส่องค์ที่1ก็ไม่เป็นไรนะก็แล้วแต่ความสมัครใจของเรานะหรือว่าจะรอไปตามคิวก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการใส่ก็ไม่คือแล้วแต่ความสมัครใจแหละนะพระท่านก็คงไม่ว่าอะไรนะก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าตามระเบียบแล้วเขาก็รับตามลำดับไปนะตามลำดับไปที่จะเหมาะสมนะแต่เราคิดว่าช้าเราอาจจะจะเอาตรงโน้นก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่รีบเร่งอะไรเราก็เอาตามลำดับก็ดีนะก็ไม่มีกติกาอะไรมากนักหรอกเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็ได้นะแต่ว่าถ้าให้ระเบียบจริงๆก็ตามลำดับครับคำถามที่2ครับหลวงพ่อจากจังหวัดแพร่ครับโยมถามว่าผมนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจกำหนดไปนานๆจะไม่มีความรู้สึกเหมือนกายหายเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นสมาธินั่นแหละนะสมาธิเขาเรียกสมาธิฌานมันก็กายหายอยู่แล้วถ้าฌานก็คือกายหายมันเหลือแต่จิตนะก็เรียกว่ามันเป็นการเข้าสมาธินั่นแหละนะแต่ว่าเราออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมนะเขาเรียกว่ามันเป็นที่พักอะสมาธิคือที่พักก็ขอกล่าวเพิ่มเติมไปเลยว่าที่เคยพูดค้างไว้ว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยจะเรียกว่าเป็นที่พักถ้าเราพักอยู่อย่างนั้นน่ะบ่อยๆมันก็ไม่ได้ละกิเลสอะไรฉะนั้นเราอย่าหลงในความสุขอันเกิดจากการพักบางครั้งเนี่ยบางคนพักเนี่ยมันสบายดีนะเราก็คิดว่าความสบายคือความถูกความไม่สบายคือความผิดเราคิดอาจจะเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วไม่ได้ตัดสินแบบนั้นสบายเนี่ยจะผิดจะถูกก็ได้นะทุกออกมาข้างนอกจะถูกจะผิดก็มีนะเขาเรียกว่าอย่าเอาความสบายมาตัดสินว่าถูกฉะนั้นเราสบายแต่เราละกิเลสไม่ได้เหมือนเรานอนหลับเนี่ยเราอย่างเช่นว่ากลางคืนนอนหลับเนี่ยโอ้สบายเนาะถ้าสบายพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานดิหลับทั้งวันไปเลยมันก็ไม่ได้เงินนะขั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความสบายก็ให้พอประมาณการงานก็ต้องมีการทำ
ฉะนั้นเราจะเอาจิตไปแช่สมาธิเนี่ยมันติดสมาธิที่ครูบาอาจารย์มาติดสมาธิเนี่ยสมาธิหัวตอบ้างท่านกล่าวก็อย่างนี้แหละมันสบายแต่มันไม่ได้เรื่องของการละกิเลสที่งานที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้ละมันไม่ได้แต่เวลาทำเรื่องกิเลสมันวุ่นวายเหมือนกันนะเหมือนเราทำงานมันวุ่นวายไปหมดอ่ะมันเหนื่อยเหมือนกันมันไม่ได้สบายเหมือนเรานอนหลับแต่นั่นคืองานงานก็คืองานก็ต้องมีอย่างนั้นแหละแล้วก็หลับก็คือหลับอย่าคิดว่าความหลับนั่นคือความสบายแล้วก็หลับอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องทำงานมันก็ไปชีวิตไม่ได้ฉะนั้นการสมาธิเหมือนกันเวลาเราจิตสงบเนี่ยเราคิดว่าสงบแล้วคือเอาตรงเนี้ยสงบเนี้ยอย่างอื่นไม่ทำไม่ได้เราจะไม่ไปถึงไหนเลยจะไม่ไปถึงไหนเลยเรารู้ว่าสงบมันสุขก็จริงแต่ว่าการที่เราจะละกิเลสมันต้องไปสู้กับเรื่องกิเลสอีกทีหนึ่งทีนี้คนเราเนี่ยติดสบายก็เลยไม่อยากจะเอาทุกข์อะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่นะคือปัญญาของเขาไม่ได้มองถึงการหลักการว่าเราทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อละกิเลสไม่ใช่ว่าเพื่อความสุขตรงนี้อย่างเดียวทีนี้กิเลสเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการคิดถึงเขาคิดถึงผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวเองนะบรรดากิเลสทั้งหมดเกิดจากจิตภายนอกทั้งนั้นที่คิดไปภายนอกทั้งนั้นไม่มีเลยคิดภายในตัวแล้วจะมีกิเลสฉะนั้นการดับก็คือคิดถึงตัวเองนั่นเองแล้วเอาภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่มันก็จะดับกิเลสเหล่านั้นได้ก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมธนัทเจริญพรจ้าโยมกรรมนวัตการพระคุณเจ้าค่ะจะเริ่มก่อนจะเริ่มก่อนอาจารย์จะถามว่าจิตอยู่ที่วัดสังฆทานแต่รูปกายอยู่ที่บ้านนี้ได้บุญไหมคะอะไรนะเดี๋ยวจิตอยู่วัดรูปกายอยู่บ้านจิตอยู่วัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานนั่นแหละค่ะแต่รูปกายอยู่ที่นี่ได้บุญไหมคะ คือบุญเราต้องเข้าใจคำว่าบุญก่อนบุญคือความคิดที่ลักษณะว่าไปทางกุศลนะถ้าเราคิดเรื่องวัดเรื่องวาเนี่ยก็เป็นกุศลมันก็ได้บุญนั่นแหละบาปคือคิดไปอกุศลคิดไปทางไม่ดีฉะนั้นบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขความเขาเรียกว่าความเป็นกุศลมันก็ได้อยู่นะโยมนะแต่มันไม่ได้น้อยเนี่ยนะก็บุญมีหลายระดับนะนะบุญทานบุญศีลบุญภาวนาอย่างเงี้ยมันบุญแป๊บเดียวเดี๋ยวก็บาปอีกแล้วอย่างเงี้ยทำไงนะคิดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คิดอย่างอื่นอีกแล้วมันก็มีตลอดเวลานะได้นะก็คือเป็นบุญเรื่องของอารมณ์ที่เราจับต้องอยู่ที่อารมณ์ที่เป็นเรื่องของการกุศลหรือว่าเป็นเรื่องของวัดวาอะไรทํานองนั้นก็เป็นเรื่องบุญเนาะมีอะไรถามอีกมั้ยโยมก็หมดแล้วมั้งคงจะว่างไปครับก็อย่างที่พูดไปแล้วว่า การทำสมาธิอย่างเดียวไม่พออย่าคิดว่าความสุขในสมาธินั้นเป็นอันว่าเราละกิเลสแล้วไม่ใช่นะเราออกจากสมาธิมาเราจะรู้เลยว่าจิตเราเนี่ยจะไปข้างนอกแล้วก็ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นทีนี้เรามาศึกษาความวุ่นวายนั้นว่าความวุ่นวายนั้นเนี่ยมาเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเราไปคิดถึงผู้อื่นคิดอดีตอนาคตปัจจุบันคิดไปถึงข้างนอกเสร็จแล้วเมื่อเราคิดข้างนอกนี่เป็นสาเหตุของทุกข์เราก็คิดในตัวเราสิเดี๋ยวไปอยู่ข้างนอกทำไมตัวเราคิดถึงเขาความสงบเกิดไม่ได้หรอกมีแต่ความวุ่นวายนะหรือแม้เราจะหลบเข้าไปในสมาธิบางครั้งออกมาก็เจอเขาอยู่ดีเพราะอะไรเพราะโครงสร้างอันนั้นน่ะไม่ได้ถูกทำลายโครงสร้างอันนั้นเป็นโครงสร้างเก่าที่เราเคยสัญจรมาตลอดเวลาเราต้องทำลายทิ้งนะโครงสร้างเก่าต้องทำลายแล้วก็จัดสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาก็คือทางใหม่ขึ้นมานั่นเองก็คือพิจารณาถึงเรานี่เองก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวาเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญเจ้าค่ะแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์วินัยเจ้าค่ะจรัญพรโยมอยากจะถามโยมอยากจะถามหลวงพ่อจรัญเจ้าค่ะว่าศีล5ไปนิพพานได้ไหมเจ้าคะในเมื่อ ที่เราพิจารณากายอยู่เนืองๆ เนี่ยเจ้าค่ะถามพ่อเดียวเนาะแล้วก็มีลูกอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของนางวิสาขาค่ะขอประวัติโดยย่อจากหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะได้แล้วลูกก็จะรายงานผลเพราะว่าเมื่อตอนไปที่วัดสังฆทานลูกได้ไปฟังธรรมหลวงพ่อตลอดลุ่งแล้วลูกเคยให้สัจจะกับหลวงพ่อว่าลูกจะดำริออกจากกามก็หมายถึงกามแล้วก็มีทั้งกามคุณ5ตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติอยู่เนืองๆคือทำพยายามที่จะละออกละออกอ่ะเจ้าค่ะ
ลูกก็พยายามพิจารณากายอยู่ตลอดมันก็มีหลุดแล้วลูกก็ตั้งใหม่แล้วค่ะแล้วลูกก็ได้เอาคำสอนของหลวงพ่อค่ะเกี่ยวกับอริยสัจ4พวกทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีองค์8ค่ะคือทุกข์เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์แล้วก็เห็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์คือได้สอนได้เอาคำตรงนี้ได้สอนลูกอย่างน้อยๆคือเขายังได้รู้บ้างว่าเออถ้ามีทุกข์แล้วต้องดับยังไงต้องแก้ยังไงเจ้าค่ะค่ะก็งั้นก็มีแค่นี้เจ้าค่ะลูกก็กราบนมัสการลาแล้วเจ้าค่ะสาธุนะจ้ะก็พูดถึงว่าศีล5ก็คือว่าศีลคารวาสทั่วไปที่มีเขาเรียกว่ามีสามีภรรยากันมีคู่ครองกันชีวิตของเรือนยังมีอยู่ฉะนั้นศีล5ของเรานั่นแหละนะก็ถึงนิพพานได้ถ้าเราถึงนิพพานแล้วเนี่ยเราจะคิดอ่านอย่างไรค่อยว่ากันใหม่แต่ศีล5เนี่ยส่งไปถึงโน่นเลยถ้าถึงโน่นแล้วค่อยว่ากันใหม่นะว่าจะยังไงต่อแต่ขอให้ถึงก่อนก็แล้วกันนะฉะนั้นศีล5เนี่ยอยู่แล้วนะถึงนิพพานอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องศีล8ศีลอะไรเพราะฉะนั้นศีล8ศีลอุโบสถศีลอะไรเนี่ยเป็นศีลที่เฉพาะเวลาที่เราเอื้ออำนวยในการทำบางครั้งบางเวลาที่เราสามารถจะไปอยู่วัดบ้างอยู่ในสถานที่การบวชในขัมมะบ้างหรือเราจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าไปเลยหรือว่าเป็นแม่ชีไปเลยอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ฐานะที่เรายังเป็นอย่างนั้นไม่น่าก็ศีล5ไปก่อนนะบางคนบอกว่าศีล5มันคือน้อยไปกลัวจะไม่ถึงนิพพานกลัวจะได้บุญน้อยอย่าคิดอย่างนั้นนะเราถือว่าศีล5เนี่ยเป็นศีลพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ถึงนิพพานได้ด้วยนะศีล5นั้นนะส่วนนางวิสาขาเนี่ยก็คือว่านางได้ปรารถนาเป็นขอให้เป็นมหาอุบาสิกาคำว่ามหาอุบาสิกาก็หมายถึงว่าอุบาสิกาก็คือคนอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์พระเจ้านะแต่เป็นฝ่ายหญิงนะมหาอุบาสกเนี่ยก็คือฝ่ายชายอุบาสิกาคือฝ่ายหญิงอันนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยอย่างน้อยถ้าคนจะมั่นคงในการที่อุปถัมภ์พระหรือว่าความมั่นคงของการจะนับถือพระรัตนตรัยเนี่ยก็ต้องอย่างต่ำก็คือพระโสดาบันถ้านางวิสาขาก็สำเร็จประโยชน์เป็นพระโสดาบันแต่นางไม่สามารถที่จะคืบคลานไปถึงสกิทาอนาคามิอรหันต์เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนางก็ต้องออกบวชนะถ้าเมื่อออกบวชแล้วตำแหน่งนี้ก็จะหลุดฉะนั้นนางเป็นไปไม่ได้นางต้องอยู่ตลอดชีวิตไปอยู่แค่พระโสดาบันอย่างเดียวเพราะว่าความปรารถนานั้นกันเอาไว้ไม่ให้บรรลุมากกว่านั้นอันนี้คือความปรารถนาก็จะกันของเราไว้ตามความปรารถนาของเราให้สำเร็จประโยชน์นะก็ขอแค่นี้เนาะก็มีสายรออยู่เนาะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมธีรศักดิ์เจริญพรจ้าโยมฮัลโหลโยมธีรศักดิ์ฮัลโหล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 ได้ยินไหมครับเจริญพรโยมเจริญพรว่าเลยว่าเลยโยมพูดเลยโยมโยมธีรศักดิ์พูดได้จ้ารอฟังอยู่จะถามโยมพ่อว่าจะถามโยมพ่อว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรครับว่าไงสติปัฏฐาน4คืออะไรอ๋อสติปัฏฐาน4คืออะไรใช่มั้ยสติปัฏฐาน4คือสติเนี่ยอัตติคืออะไรครับสติปัฏฐาน4เนี่ยคือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญสติให้เป็นมหาสตินะคือสติปัฏฐาน4คือบาดฐานเนี่ยคือจิตเราเนี่ยมันลอยตัวมันไม่มีที่ตั้งเราก็เลยตั้งที่สติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยคือฐานของสมาธินั่นเองแต่ฐานของสมาธิเนี่ยเรียกสตินะสติเป็นฐานของสมาธิถ้าสมาธิเนี่ยอยู่เฉยๆไม่มีฐานเนี่ยเหมือนหม้อไม่มีเฉวียนท่านกล่าวอย่างนั้นนะฉะนั้นสติปัฏฐานคือฐานตั้งของสมาธิแต่ฐานตั้งเนี่ยเค้าเรียกว่าสติปัฏฐานคือมันเป็นฐานน่ะใช้สติเป็นฐานของสมาธินะฉะนั้นสติปัฏฐานอย่างเดียวเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนิพพานได้เลยโดยที่ไม่มีสมาธิก็ได้นะเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติก็จะเป็นลักษณะสติปัฏฐาน4อย่างเดียวแต่ถ้าเราทำสติปัฏฐาน4เนี่ยจบแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิอีกทีเนี่ยเขาเรียกว่าบรรลุทั้ง2ส่วนนะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการที่คือพระอรหันต์เนี่ยมันมี2 อย่างก็คือว่าใช้เจริญสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยสามารถจะถึงนิพพานได้เลยนะ
เราได้ยินไหมว่า7วัน7เดือน7ปีถ้าใครเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องหวังได้ว่าต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นตอนมีชีวิตอยู่ก็ได้จะเป็นตอนละสังขารแต่ถ้าสังขารยังไม่ได้ก็ต้องหล่นพิธีพระอนาคามีนะเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากายนี่แหละว่าง่ายๆนะพิจารณากายทั้งหมดเนี่ยคือสติปัฏฐาน4หมดแล้วก็เห็นกายชัดแจ้งหมดเลยนะเข้าใจเนาะน่าจะเข้าใจเสียงยังกล้องอยู่นะคงจะหวังคือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นของจำเป็นมากนะเป็นจำเป็นมากเพราะฐานของจิตเนี่ยถ้าจิตคือจิตเราล่องลอยเนี่ยเขาเรียกจิตไม่มีฐานถึงแม้เราทำสมาธิแล้วเนี่ยทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็เป็นสมาธินะแต่ในสว่างสมาธิเนี่ยจิตมั่นคงอยู่นะแต่ว่ามั่นคงแบบไม่มีฐานเวลาออกจากสมาธิมาก็ลอยตัวละไม่มีฐานเหมือนกันนะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยอำนาจสมาธิเนี่ยคุ้มครองก็เลยทำให้จิตมั่นคงได้แต่ฐานก็ยังไม่มีแต่เมื่อจิตออกสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิไม่คุ้มครองแล้วละจิตอะแต่ฐานก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นเราสร้างสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มีฐานตั้งเพื่อให้จิตเราไม่ล่องลอยไม่เลื่อนไหลให้มันอยู่กับที่เขาเรียกว่าฐานหรือพานนะพานรองรับจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันไปไหนมาไหนได้ก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับจากโยมนิชชาเจริญพรใจโยมค่ะสมณะการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อลูกถามหน่อยเผอิญลูกมาทางด้านศีลธรรมแต่ลูกไปวัดบางทีลูกไปทำทานหรือบริจาคที่พระบาทน้ำพุค่ะหลวงพ่อแต่ลูกทำไมกลับมาลอกลูกคิดแต่เรื่องกลัวผีอะค่ะหลวงพ่อขาไปจำแต่สิ่งที่ลูกเห็นที่ลูกไปมาค่ะหลวงพ่อลูกก็ฝังใจกลัวมาค่อนข้างจะร่วมเดือนแล้วเครียดแล้วคิดแล้วนอนไม่หลับเลยหลวงพ่อทั้งที่ลูกก็นั่งสมาธิมาทางนี้ตลอดเลย20กว่าปีหลวงพ่อแต่ลูกเครียดกับตัวเองค่ะหลวงพ่อลูกขอฟังหลวงพ่อทางโทรทัศน์นะคะสมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเลยค่ะพ่อโยมไม่มีภาพโยมไม่มีภาพของตัวเองฉะนั้นเราจะเข้าวัดเข้าวาอะไรก็แล้วแต่เราไปเก็บภาพอย่างอื่นมาหมดภาพนั้นรักก็เราจะรักภาพนั้นน่ากลัวเราก็จะกลัวมันอยู่ที่ว่าภาพที่เราเคยเห็นอะไรเคยพบผ่านอะไรแล้วกลับจะกลับมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นมาคุ้นคิดมันก็เลยเป็นภาพอยู่ในใจที่ฝังลึกแล้วก็ทำให้เราเนี่ยคิดทีไรก็กลัวแล้วก็กลายเป็นภาพที่หลอกหลอนเราอยู่เลยฉะนั้นบรรดาภาพทั้งหมดนะจิตมันไม่มีที่เขาเรียกว่ามันเลื่อนลอยนะไม่มีที่ตั้งนะเราถึงได้มาตั้งตัวเองและโยมนะพิจารณาตัวเองนะโยมก็จะหายกลัวนะจะหายกลัวเราเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นตัวเองอยู่บ่อยๆเราก็จะหายกลัวฉะนั้นการหายกลัวของเราเนี่ยเกิดจากการพิจารณาตัวเพราะว่าเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นเครื่องอยู่ละไม่เอาใครเป็นเครื่องอยู่เขาว่าเครื่องอยู่เนี่ยมันต้องมีนะแต่เราไปเอาเครื่องอยู่ไว้กับเขาไว้กับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เรากลัวเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่ทำใหม่ก็แล้วกันให้อยู่กับตัวไว้นะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประทุมธานีครับจากโยมนงรักจะเลื่อนพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์วินัยค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะวันนี้ลูกก็จะรายงานผลของการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อทีนี้ว่าช่วงเนี้ยที่ลูกปฏิบัติก็คือว่าการเห็นศพในร่างกายที่ลูกปฏิบัติอยู่ก็คือว่าเป็นช่วงหัวไหล่ช่วงตะแคงด้านข้างจะเห็นช่วงว่ามันจะไม่เห็นมุมตรงอะค่ะหลวงพ่อมันจะเห็นในแนวของการด้านข้างแล้วก็เป็นเนื้อของช่วงหัวไหล่เห็นชัดมากเป็นเนื้อเละๆที่จะผ่านเข้าไปตรงช่วงเส้นเอ็นนะคะหลวงพ่อแล้วก็มีเลือดที่มันสดๆมันไหลมาก่อนแล้วก็จะเป็นในการที่ว่าถ้ามันทะลวงเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าสีเขียวแบบค้ำๆข้างในเหมือนอาการที่แบบว่าภายนอกเป็นเลือดสีแดงที่มันเป็นแบบว่าสดแบบเหมือนที่เวลาเนื้อมันแยกออกเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะเห็นชัด
ช่วงที่ตะแคงของด้านแขนมุมสองมุมแต่ว่ามันไม่เห็นแนวมุมตรงอะค่ะหลวงพ่อแล้วทะลวงเข้าไปข้างในก็จะเป็นลักษณะว่าปอดที่ลูกจะเริ่มเห็นชัดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้การปฏิบัติของลูกนะขณะตอนเนี้ยก็คือว่ามันจะเป็นในลักษณะว่ายิบเป็นเหมือนว่าลักษณะยิบของศพที่ลูกกำลังพิจารณาร่างกายอยู่แล้วมันก็เป็นแสงของสว่างแต่ว่ามันเป็นสว่างแบบจ้ามันเหมือนเป็นสว่างในการที่ว่าถ้าลูกปฏิบัติวันไหนสติดีอ่ะภาพนั้นอ่ะมันจะเห็นชัดมากค่ะแล้วมันเป็นสว่างที่ว่าเพิ่มของศพจะเห็นชัดด้วยค่ะหลวงพ่อแล้วณขนาดตอนเนี้ยลมหายใจหายไปแล้วเหมือนตอนเนี้ยที่ลูกพิจารณาลมหายใจลูกไม่ชอบแล้วค่ะหลวงพ่อมันเหมือนลักษณะที่ว่าเอาการเหม็นตรงนั้นเนี่ยของที่ลูกพิจารณาคือว่าเหม็นตัวเองเอาแบบจริงๆเลยอ่ะเหมือนเวลาถ้าลูกไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรมันจะเหม็นตรงนั้นแล้วลูกก็จะพิจารณาเข้าไปตรงจุดที่ว่าแล้วถ้ามันเน่าอ่ะมันจะเป็นกลิ่นยังไงถ้าเวลามันศพมันเน่าแล้วมันก็มีกลิ่นออกมาให้ลูกจริงๆเหมือนเหม็นตุ่มเหมือนอะไรตรงเนี้ยณขณะที่ลูกปฏิบัติตรงเนี้ยแล้วการที่แบบว่าเป็นสดๆเนี่ยก็คือว่าเหมือนเวลาเราไม่อาบน้ำเนี่ย2วันวันนึงเนี่ยมันเหม็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าการดูลมหายใจตอนเนี้ยลูกรู้ว่ามันไม่เข้าไปแล้วคือตรงเนี้ยจิตไม่ชอบแล้วที่จะตรงนั้นเหมือนว่าถ้าวันไหนคือการพิจารณาเข้มข้นมากคือตรงนั้นเนี่ยสติจะดีมากเลยเหมือนเขาจะชอบพิจารณากายตรงนั้นนะคะหลวงพ่อคือแบบไม่อยากไปดูลมหายใจอะไรตรงนั้นแล้วเหมือนเตือนว่าเสียเวลาเอาตรงจุดตรงนี้เลยค่ะหลวงพ่อนะขนาดตอนนี้การปฏิบัติก็เมื่อสติดีสมาธิมีอยู่ตลอดก็คือว่าไม่เข้าไปในอารมณ์ตรงนั้นสติก็จะดีตรงจุดที่ว่ารู้ในการว่าหลุดแล้วนะเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในตัณหาเข้าไปตรงจุดนั้นรีบดึงออกมาก็คือว่าลูกจะใช้ศพที่ลูกพิจารณาตรงนั้นน่ะเป็นสติตอนนี้ค่ะนำทางลูกตลอดในการพิจารณาร่างกายก็คือว่าตอนนี้ยืนเดินนั่งนอนหรือการไม่ว่าเราจะไปใช้ชีวิตออกไปตรงไหนสติคือตรงนั้นมาก่อนสมาธิก็คือว่าหล่อเลี้ยงอยู่แล้วคือตรงนั้นนะคะหลวงพ่อลูกก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติของลูกอย่างเงี้ยเหมือนว่าเวลาถ้าเผื่อว่าไม่ชัดเหมือนว่าไม่ชัดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเห็นตลอดเงี้ยค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าเราหลับตาไปหรือว่าลืมตามันมีลักษณะเหมือนว่าเราเห็นซากศพที่ลูกเล่าให้หลวงพ่อฟังอะค่ะว่าอาการลูกอะคือเห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเห็นตลอดอย่างเงี้ยแต่มันไม่ชัดอย่างเงี้ยมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไหมคะหลวงพ่อ ในเกณฑ์ปฏิบัติอย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งห้านี่ก็คือว่าลูกปฏิบัติได้ตรงเป๊ะ แล้วก็สติดีแล้วก็คือว่ามีสติตรงจุดที่ว่าถ้ามันหลุดรีบดึงกลับขึ้นมาคือใช้ซากศพในการพิจารณาในมรรคเดินอยู่เงี้ยค่ะหลวงพ่อตลอดเวลาตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติคือเข้มงวดมากขึ้นก็คืออย่างที่รายงานให้หลวงพ่อฟังว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านเงียบสงบมากในการปฏิบัติลูกก็ขอคำถามที่ว่าในการไม่ชัดแต่เห็นตลอดมันเป็นดีไหมเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุสาธุคือการที่เราใช้ลมหายใจร่วมที่แรกเนี่ยหรือตอนหลังแล้วไม่ร่วมก็ได้ลมหายใจนี่ก็คือใช้บางครั้งไม่ใช้บางครั้งก็ได้แล้วเราใช้ลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดฌานแต่เราให้เกิดญาณก็คือการใช้แบบสติปัฏฐานคือลมหายใจใช้สามารถจะเป็นฌานก็ได้จะเป็นญาณก็ได้ในการใดที่เราอบรมเรื่องสติปัฏฐาน4เราก็เน้นเรื่องญาณทัศนะเราก็จะเน้นเรื่องการรู้เห็นกายมากกว่าฉะนั้นลมหายใจเนี่ยจะเป็นอุบายหนึ่งที่เราจับมาใช้เนี่ยก็ใช้แค่ 10% 20% นะแต่บางครั้งไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ไปเป็นเกณฑ์ที่ว่าต้องใช้ตลอดเวลานะก็ถือว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ใช้เป็นบางครั้งก็ได้อันนี้ก็ถือว่าความเหมาะสมของเราต่างหากที่ว่าจะอยู่ตอนไหนอย่างไรแล้วก็การที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นอยู่เสมอและขณะที่เราตายไปเนี่ยเราได้แค่นั้นแต่ว่ามันยังไม่ชัดพอเนี่ยเราจะดีไหมคือดีที่สุดสำหรับเราตอนนั้นก็แล้วกันนะ
ดีมันมีหลายขั้นนะได้ดีกว่านั้นก็ยิ่งดีแต่ว่าเรายังไม่ถึงเนี่ยก็เป็นอันว่าดีที่สุดของเราในขณะนั้นหรือว่าในความอินทรีย์เราขณะนั้นที่เราทำได้ดีสำหรับเราแล้วขณะที่เราตายคาตรงนั้นตรงนั้นไปเลยคล้ายๆว่าเรายังไม่ถึงนิพพานก็จริงแต่ก็ดีสำหรับเราคือตรงนั้นเป็นที่ตายของเราสำหรับเราจะต้องทิ้งสังขารแต่ถ้าเรายังไม่ตายนะเราก็ทำให้มากกว่านั้นอีกถามว่ามากกว่านั้นดีไหมก็ดีกว่าเก่านะฉะนั้นดีสำหรับคนแต่ละคนที่ทำได้ดีที่สุดของตนแล้วก็เหมือนกับว่าได้10 บาทก็เอา10 บาทนะดีที่สุดสำหรับคนขนาดนั้นแต่ถ้าเราได้20อ่ะก็20ก็ดียิ่งเข้าไปอีก30-40อะไรทำนองนั้นดีทุกระยะนั่นแหละของการกระทำนะแต่ว่าอินทรีย์ของเราขนาดไหนเอาขนาดนั้นไปฉะนั้นเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความที่ว่าเรายังมีโอกาสอยู่ก็พยายามรีบเร่งให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้จนกว่าเราจะตายลงไปก็เอาสิ่งที่ดีนั้นไปนะก็ขอตอบแค่นี้นะให้กำลังใจยมลงรักเนาะก็ทำจริงๆขึ้นไปเนาะการเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะยากมากก็ทำไปเรื่อยๆนะก็ให้กำลังใจกันแล้วกันให้ทำต่อไปครับมีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมบรรลุเจริญพรใจโยมครับกับรัชการพระเดชพระคุณทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรติดตามรายการของท่านมาตลอดแต่ว่าระยะหลังนี้ไม่ได้กับเรียนถามในทางคำถามแต่ว่าฟังพระคุณท่านอยู่นะครับก็กับนมัสการขอพระคุณที่ท่านให้ธรรมะดีๆครับผมกับผู้ที่สนใจคือผมไม่มีคำถามแต่ว่าอยากจะกราบขอความกรุณาให้อธิบายในเรื่องครับสติปัฏฐาน4นะครับให้มากหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็สนใจในเรื่องสติปัฏฐาน4แล้วก็ทางเรื่องอริยสัจ4นะครับที่สมุทัยนิโรธมรรคต่างๆนะครับผมกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านที่เมตตาได้ให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติตลอดมานะครับผมจะฟังท่านทางโทรทัศน์นะครับได้มาตรการครับคือก็เรื่องสติปัฏฐาน4ก็เน้นมาตลอดนะสติปัฏฐาน4กับมรรคมีองค์8นี้อันเดียวกันเพราะในมรรคเนี่ยก็มีสติปัฏฐาน4บรรจุไว้ข้อที่7นั่นเองแล้วก็ข้อของสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเข้ามาธรรมเนี่ยก็มีอริยสัจ4หรือว่ามีมรรคมีองค์8น่ะอยู่ในข้อของธรรมในธรรมนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่า2อย่างนี้ก็คือเรียกอย่างไหนก็ได้เป็นอันว่าเราอบรมอย่างหนึ่งก็ถูกอบรมไปด้วยนะเขาเรียกว่าอันเดียวกันก็ได้นะแต่ว่าเราแยกนะว่าโดยสติก็คือสติปัฏฐานว่าโดยทางก็คือมรรคทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยตัวหลักจริงๆก็คือการเห็นกายก่อนตัวหลักใจเลยคือการเห็นกายของเราก็คือเห็นอาการ32แล้วเราเห็นเอากายเราเห็นแล้วเนี่ยเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเมื่อเราอยู่ได้เนี่ยเราอยู่กายอยู่ประจำแล้วเนี่ยเห็นกายด้วยอสุภะก็ดีด้วยเห็นกายเนื้อกับหนังสดๆนี่ก็ดีเมื่อเราอยู่แล้วเราก็จะมีปัญญาแทงอริยสัจ4ได้อริยสัจ4ก็จะปรากฏในที่นั้นเลยว่านี่ทุกข์นี่ของเหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติแล้วเมื่อเราแทงอริยสัจ4ได้เนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาในที่นี้คือว่าเวทนาที่จิตมีภายนอกก็มีก็หมายถึงจิตที่เราส่งนอกเขาเรียกว่าเวทนาภายนอกส่งไปทางตาไปหารูปหูไปหาเสียงอย่างเงี้ยนะจมูกหากลิ่นลิ้นหารสอย่างเนี้ยเขาเรียกเวทนาภายนอกแล้วก็เวทนาภายในหมายถึงว่าเราไม่ส่งไปแล้วแต่ก็ยังมีเวทนาภายในอยู่แล้วก็ในเวทนาเหล่านั้นก็คือเวทนาทั้งหมดเช่นว่าในความเป็นสมาธิทั้งหมดตั้งแต่ปฐมฌานนุติตติอะไรต่างๆนะเขาเรียกว่าในถึงภายนอกไม่ไปแล้วภายในก็ยังมีเวทนาชั้นไหนนั่นก็เราต้องลองรู้หมดเลยเวทนาเหล่านั้นแล้วก็เห็นจิตที่มีราคะจิตที่ไม่มีเนี่ยจะทำยังไงมีก็หมายถึงคิดคนอื่นนั่นมีคิดถึงตัวเราก็จะดับลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นธรรมทุกหมวดนะเป็นเรียกว่าเห็นธรรมก็คือขันธ์5นิพพาน5โพชฌงค์7นะเห็นอริยสัจ4เห็นอายตนะเห็นอริยสัจ4เห็นไปทุกอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเห็นธรรมนั่นเองนะขอตอบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากระยองครับจากโยมอ่อนนิชาเจริญพรชายโยม
กราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรยอมจะถามปัญหาธรรมคือว่าโยมปฏิบัติที่ว่าอยู่กับปัจจุบันก็คือว่าหมายถึงว่าการที่ว่าเราดูอยู่กับตัวก็คือว่าตั้งเอาหัวจะเท้าเท้าจะหัวอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็ดูตามความเป็นจริงแล้วเราก็คือว่าเหมือนเราอยู่กับร่างกายเนี่ยแล้วเราเห็นร่างสดของเราแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วคราวนี้ว่าเราจะปฏิบัติที่เวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเราจะต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าเพราะว่าเวลาทำงานมันสติมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะมันต้องอยู่กับการปฏิบัติงานตรงนั้นนะจ๊ะก็เลยว่าตรงนี้จะปฏิบัติยังไงขณะที่เราทำงานนะจ๊ะคือระหว่างที่เราทำงานเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้เราได้แต่ประคองไปเราปฏิบัติไม่ได้เพราะจิตมันคนละต่างตำแหน่งคนละเป้าหมายเพราะการทำงานเนี่ยจิตเราต้องใส่ใจในงานธรรมะต้องแค่ประคองอยู่ฉะนั้นเองประคองอย่างเดียวไม่มีการเจริญได้ถ้าเราจะธรรมะเนี่ยเราต้องวางงานก่อนแล้วก็น้อมจิตอยู่ในต้องทิ้งงานก่อนถึงจะได้นะฉะนั้นการทำงานเนี่ยเป็นอุปสรรคของการเจริญสมาธิตลอดแต่เมื่อเรายังเว้นไม่ได้เรายังมีความจำเป็นที่ต้องทำเราก็แค่ได้ประคองแต่จะหวังความคำว่าประคองเนี่ยหมายถึงว่าหวังความเจริญไม่ได้นอกจากประคองประสาการไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองมันยังหาความเจริญไม่ได้เพราะมันคนละทางกันมันขัดแย้งกันอยู่แล้วนะถ้าเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะอยู่กับตัวตรงนี้คือว่าอยู่กับการใช่ใช่ใจของเราตรงนี้ใช่ใช่บางครั้งมันก็จะแวบไปบ้างแต่เราก็ตั้งใหม่ก็จะตั้งใหม่ก็ตั้งใหม่ตรงนี้ตั้งใหม่แวบก็ตั้งใหม่แวบก็ตั้งใหม่คือเราต้องอยู่ในตัวเราเสมอนะแต่เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งชัดแล้วเนี่ยการงานต่างๆก็ไม่มีปัญหาทำได้แต่ว่าตอนที่ว่าเรายังไม่แจ้งเนี่ยการงานจะยุ่งมากเลยทำไม่ได้เลยทำไม่ได้มันแต่ครั้งนี้โยมปฏิบัติเนี่ยถือว่าขณะที่โยมปฏิบัติโยมก็จะเห็นร่างจริงที่ว่าคือยืนอยู่ก็เหมือนว่าก็รู้หน้าตาของเราอยู่ปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะว่าลักษณะยังตื่นไปมันตื่นไปโยมโยมต้องเห็นว่าร่างปัจจุบันเห็นทั้งตับไตไส้พุงไปด้วยเห็นอย่างนี้ลึกๆหน่อยเห็นตื้นอย่างนั้นไม่พอที่จะสลดสังเวชโยมต้องเห็นตับไตไส้พุงหน่อยให้มันลึกหน่อยนั้นเห็นตื้นไปไม่พอทำให้จิตเราเนี่ยจะเข้าไปสู่ธรรมนะต้องเห็นลึกๆหน่อยเห็นปัจจุบันร่างสดๆเนี่ยแต่เห็นลึกๆเข้าไปเนื้อหนังหน่อยอย่าไปเห็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเห็นกิริยาท่าทางไม่พอตื้นไปก็โยมก็จะปฏิบัติลักษณะที่ว่าอยู่ตรงนั้นมาแล้วแล้วก็โยมก็อยู่กับที่ว่าอสุภะอะไรของร่างกายอย่างเงี้ยนะอยู่มาปฏิบัติมาตรงนี้เรื่อยมาแล้วแล้วคราวนี้ว่าพอปัจจุบันเนี้ยมันก็คือว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นตรงนั้นได้แล้วแล้วก็เลยว่าทุกวันนี้ก็เลยจะมาอยู่ตรงร่างจริงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้ไหมคะหรือว่าได้ร่างจริงไปเรื่อยๆแต่ว่าร่างจริงต้องให้ลึกนิดนึงอย่าไปตื้นแค่เราดูกิริยาท่าทางของเราเดินนั่งนอนนะแค่นี้เห็นผิวหนังเราดีๆธรรมดามันตื้นไปอุบายเหล่านี้มันไม่พอให้จิตเราเนี่ยลึกซึ้งอะไรแต่ให้ลึกๆหน่อยก็ดีแต่ร่างจริงนี่แหละให้ลึกหน่อยเท่านั้นเองอยู่กับการร่างจริงของเราเช่นว่าร่างจริงเนี่ยเราเดินไปนั่งเป็นกระดูกนะโครงกระดูกด้วยเห็นตับเป็นไตไปด้วยแล้วแต่เป็นร่างจริงร่างสดเนี่ยทำอย่างเนี้ยมันลึกๆหน่อยถึงจะดีถ้าโยมไปเอาการเคลื่อนไหวนั่งเดินนั่งนะดูรู้เหยียดรู้คู่รู้อันนี้มันตื้นไปมันจะไม่ทำให้เราสังเวชใช่โยมก็จะปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์พูดอย่างนั้นนะถือว่าจะบางทีก็เห็นโครงกระดูกของเราไปได้บางทีก็แบบว่าเห็นลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะเดินอยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เราสังเวชอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ว่าก็รู้เขาไปอย่างเงี้ยจ้ะรู้เขาไปอย่างเงี้ยจ้ะสังเวชนะดีที่สุดให้ทางสังเวชนั่นแหละดีจ้ะอ๋อให้สังเวชนะถือว่าดีมากเลยถ้าไม่สังเวชยังไม่ค่อยดีจ้ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นตลอดแล้วมันก็จะเบาเงี้ยแล้วก็รักษาภาพนั้นไว้อยู่เสมอถ้าหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่อ๋อได้ต้องรักษาด้วยอย่าคิดว่าเห็นแล้วเห็นเลยต้องผ่านแล้วผ่านเลยไม่ใช่ต้องรักษาด้วยรักษาของความเป็นจริงตรงนั้นไว้แล้วใช่ใช่ไ
อยู่กับตรงนั้นดูไปลักษณะความเป็นจริงของมันตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกขณะที่เราแบบทำงานทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะสาธุนะอาจารย์ค่ะอาจารย์สาธุนะก็เวลาลงครับช่วงแรกก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติคุโนครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน10รูปและเจริญพระพุทธมนต์ของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2561ในวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2561ยานาคะเนนะวิธินาจิตวังมีนโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 7:00 นสาธุชนร่วมบุญตักบาตรข้าวสวยถวายแด่พระกรรมฐาน10รูปณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน10รูปณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBB TV 999โทร02-496-1164 กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในวันอังคารที่29พฤษภาคม2561สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัด
คือวันอาทิตย์ที่29เมษายน2561ต้องบวชเป็นพระขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่14พฤษภาคม2561ต้องบวชเป็นพระขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกโดยตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หัตถะจิตโต086009-3566ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระหลวงพ่อโตจำลองณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคม2561รถออกจากวัดสังฆทานเวลา 17:00 นและเราจะเริ่มพิธีเททองหล่อพระเวลา 11:39 นค่ารถ400บาทจองที่นั่งได้ที่แม่ชีสมศรีเบอร์โทรศัพท์088-095-4205ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระอุทิชัยมัทโวเบอร์โทรศัพท์084-828-1283และเบอร์โทรศัพท์086-824-0264ค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการญาติโยมก็มีคำถามอะไรก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเราได้มาพบกันในช่วงที่2นี่ก็ยังมีเวลาอีกมากมายก็เรื่องการประพฤติปฏิบัติก็เราก็มาคุยกันหลากหลายนะว่าจะหาจุดยืนอย่างไรก็มีคำถามตกค้างอยู่นะครับขออากาศหลวงพ่อครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากกรุงเทพโยมถามว่าโยมสวดมนต์ไม่ค่อยจะออกเสียงหรือบางทีก็ไม่ออกเสียงเลยจะสวดในใจอย่างนี้จะได้ไหมเจ้าคะได้นะบางครั้งอยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสมที่จะออกเสียงเช่นว่าเราอยู่ในที่คนหมู่มากเช่นว่า หรือว่า ที่อยู่เราใกล้ชิดกับสิ่งต่างๆที่เหมือนกับว่าเสียงเราก็จะรบกวนอะไรบางอย่างหรือว่าชอบสวดอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไร
ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจะคือเขาเรียกว่าสำเร็จด้วยเจตนาเราจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้แต่ในเมื่อเราทําสวดบนตามวัดตามวาหมู่มากเนี่ยเขาเรียกว่าออกเสียงถ้าไม่ออกเสียงก็เหมือนกับวิธีกรรมนั้นมันไม่แล้วอยู่ความเหมาะสมก็แล้วกันเนาะเหมือนความเหมาะสมเราคนเดียวก็ไม่เป็นไรเรารู้เราคนเดียวนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีคำถามอื่นหมดแล้วครับนะก็ขอย้อนไปที่ธรรมะที่พูดค้างไว้ว่าการที่เราจะละกิเลสได้เนี่ยเราต้องรู้ว่ากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องวัดของเราว่าความถูกต้องของการทำของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ก็ตามนะเราจะวัดตรงที่ไหนวัดตรงที่เราออกสมาธิมาแล้วตอนในสมาธิวัดไม่ได้นะคนโดยมากจะวัดในสมาธิไม่ได้ห มายถึงว่าเวลาจิตเราเนี่ยรวมตัวเป็นสมาธิเข้าไปแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มีหรอกกิเลสเพราะว่ามันจิตมันนิ่งนะแต่คำว่าไม่มีเนี่ยมันจะไม่มีเลยก็ไม่ใช่มันไม่มีชั่วขณะหนึ่งชั่วระยะหนึ่งเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเกิดข้างนอกแต่เราไปหลบข้างในฉะนั้นเหตุปัจจัยของการเกิดกิเลสมันข้างในมันไม่มีเหตุปัจจัยฉะนั้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยหนียุงเข้ามุ้งอย่างเนี้ยนะก็เลยว่าทำให้เราอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีอารมณ์อะไรก็เลยว่าจะวัดตรงนั้นว่าเราไม่มีกิเลสแล้วไม่ได้เราจะวัดตรงที่ว่าออกจากสมาธิมาแล้วเท่านั้นที่เราจะรู้ว่าเรามีกิเลสหรือยังอันนี้เมื่อเราออกมาแล้วในเหตุปัจจัยเกิดขึ้นการเกิดกิเลสก็เปิดขึ้นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นของกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากว่า1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์ภายนอก3อย่างนี้ประจวบกันกิเลสเราเกิดทันทีเลยจิตวิ่งไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแล้วก็ไปสู่ภายนอกถ้าเราเข้าในสมาธิเหตุปัจจัย3อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกก็เลยหยุดชั่วขณะหนึ่งว่างั้นเถอะเพราะเหตุปัจจัยนั้นหยุดค้างไว้ก่อนหลายคนเนี่ยจะวัดตัวเองที่อยู่ในสมาธิเนี่ยวัดไม่ได้ถ้าเราจะวัดก็คือออกสมาธิมาแล้วเมื่อเราออกมาแล้วแน่นอนคนเราเนี่ยต้องไปสู่ภายนอกแน่นอนก็คือตาจิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นทางเก่าที่เราเคยอยู่อย่างนั้นมานานแล้วโครงสร้างเก่าหนทางเก่าเป็นพฤติกรรมแบบเก่าที่เราอยู่มานานนักหนาเหมือนกับว่าเส้นทางเส้นนั้นเป็นเส้นทางดั้งเดิมของเราที่เราเคยประจำอยู่แล้วแม้แต่ก่อนหน้าที่เราเข้าสมาธินั้นเราก็เที่ยวอยู่ทางเส้นนั้นอยู่แล้วเขาก็ไม่ลืมทางเส้นนั้นอยู่แล้วครั้นเมื่อเราเข้าสมาธิก็เหมือนกับว่าเราพักเขาเรียกว่าหยุดการเดินทางแล้วก็ไปพักข้างทางแต่เหมือนกับว่าเราเดินทางมาร้อนนะเราก็เลยแวะข้างทางพักใต้ต้นไม้หน่อยหลังจากพักแล้วรู้สึกว่าสบายหน่อยเมื่อยล้าก็ค่อยบรรเทาลงแล้วก็ออกมาจากต้นไม้นั้นก็เดินทางเส้นนั้นต่อไปทางเส้นนั้นก็ยังรอการกันไปของเราอยู่และเราเองก็จำเป็นต้องทางไปทางเส้นนั้นอันนี้แหละจึงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยยังไงก็ต้องเดินเส้นเก่าและทางเส้นเก่านี่เองเป็นที่มาของกิเลสทั้งมวลถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้กิเลสเราไม่เกิดก็คือว่าเราต้องทำลายทางนี้ซะทั้งหมดเลยทำลายเลยไม่ให้อยู่เลยไม่ให้ไปทางเส้นนี้ต่อไปเพราะทางนี้เป็นที่ไปของกิเลสทั้งนั้นเราจึงว่าถ้าเราจะทำลายทางเส้นนี้ได้เนี่ยถ้าไม่ทำลายเขาก็จะอยู่ตรงนี้ยั่งยืนต่อไปเราจึงเป็นต้องทำลายเมื่อทำลายเนี่ยจะทำลายอย่างไรก็คือเราเปลี่ยนเส้นทางเดินอื่นเลยที่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นเส้นทางอื่นเนี่ยเส้นทางไหนล่ะที่มันมีอย่างอื่นด้วยหรือมีสินะทางเก่าคิดถึงเขาทางใหม่คิดถึงเราฉะนั้นจิตเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาคิดถึงเราเลยให้คิดถึงผู้อื่นแต่เราทองทำมาแล้วเราเป็นทุกข์เรามีกิเลสมากมายด้วยอาการนั้นเราก็เลยว่าจำเป็นจะต้องตัดทางเส้นเก่านั่นแหละแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ฉะนั้นทางเส้นใหม่เนี่ยคิดถึงตัวเองคิดตรงไหนอ่ะคิดไปคิดมาตามร่างกายของเราตั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าให้มันเห็นแจ้งเหมือนการคิดถึงคนอื่นที่เราคิดแล้วก็เห็นภาพเขาแต่คิดถึงเราก็เป็นภาพเราฉะนั้นขบวนการของการเปลี่ยนเส้นทางนี้นะเขาเรียกมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางไปเลย
ถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะเป็นทางเส้นเก่าต่อไปมันก็จะไม่จบสิ้นในการทำสมาธิเลยกรรมฐานของเราจะไม่สิ้นสุดและกิเลสเราจะดับไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนได้ปัญหาจบเลยนะเราจะไม่กลับไปทางเส้นเก่าอีกแล้วคือต่อไปจิตเราไม่ไปทางตาแล้วนะเราจะไม่ไปทางหูแล้วนะจมูกลิ้นกายใจเราก็จะไม่ไปแล้วเราจะอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นเองเพราะทางเส้นใหม่เนี่ยเราทำเป็นเครื่องอยู่อย่างมั่นคงแล้วทางเส้นเก่าก็สลายตัวแล้วก็จะไม่ย้อนไปทางเส้นเก่าอีกปัญหามันจะจบการจบอย่างนี้แหละถือว่าการปฏิบัติถูกต้องจึงได้เรียกว่ามรรคหรือก็การพิจารณาร่างกายก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองว่าโดยทางคือมรรคว่าโดยสติหรือว่าการเห็นกายเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเวลาทำตรงนี้เนี่ยเราใช้สติกับปัญญาเพราะอะไรเพราะฐานะการตั้งของจิตขณะนี้เนี่ยมันเป็นแค่จิตตื้นๆเราใช้แค่สติกับปัญญาเพราะสมาธิเราออกมาแล้วเราจึงไม่ใช้สมาธิทำไมเราไม่ดับในสมาธิล่ะทำไมต้องดับในภาวะจิตนี้หรือว่าทำไมต้องใช้ภาวะจิตนี้ทำงานเราลืมไปหรือว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้ากิเลสมันเกิดที่ไหนการดับนี่ต้องดับที่นั่นเลยไม่ควรจะดับผิดจุดจุดเดิมของเขาที่เขาเกิดกิเลสเขาเรียกว่าไฟลุกตรงไหนก็ดับที่นั่นคันตรงไหนเกาที่นั่นถ้าเกาผิดที่มันไม่ดับฉะนั้นจิตมันเกิดจากภาวะปกตินะกิเลสของเราเนี่ยเกิดจากในภาวะปกติถ้าเราจะไปดับในสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ถูกจุดสิท่านก็เลยว่าถ้าอยู่ในปกติก็ดับในภาวะปกตินี่แหละแล้วเมื่อปกติเนี่ยเรายังไม่อยู่ในสมาธิเราจะทำไงก็คือใช้สติกับปัญญาฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการกระทำของสติและปัญญาขึ้นต้นด้วยสติและปัญญาเป็นการกระทำบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าใช้สติได้ยังไงใช้ปัญญาเราถึงได้ยินคำว่าบางครั้งพุทธเจ้ากล่าวว่าเจริญสมาธิบ้างบางครั้งเจริญสติบ้างเราก็เลยงงไงถึงได้มาอธิบายว่าบางครั้งอธิบายว่าทำไมต้องเจริญสติทำไมต้องเจริญสมาธิแล้วสมาธิจริงๆเนี่ยไม่สามารถละกิเลสได้และกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะละได้ด้วยสตินี่เองเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเคยได้ยินไหมที่พระเจ้ากล่าวเนี่ยว่า7วัน7เดือน7ปีถ้าใครทำแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แน่นอนแค่สติอย่างเดียวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงสมาธิเลยฉะนั้นก็เลยว่าเป็นทางสายตรงที่สุดก็คือการเห็นตัวเองแจ้งก็คือเอาจิตมาเห็นตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเป็นธรรมชาติยังไงไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจเราเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราเข้าใจธรรมชาตินั้นไหมถือว่าเรานึกถึงภาพคนอื่นเนี่ยแล้วเราเห็นภาพเขาเนี่ยเรารู้จักธรรมชาตินั้นไหมล่ะทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะแสดงว่าเป็นธรรมชาติเดียวกันนั่นแหละที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละย้ายจากคนอื่นมาไปอยู่ที่เราซะถ้าย้ายมาที่เราเขาก็จะสลายตัวไปก็มาอยู่ที่เราแล้วอยู่ที่เขาเนี่ยเป็นวิญญาณ6อยู่ที่เราเนี่ยเป็นญาณทัศนะนะซึ่งพูดง่ายๆคืออยู่ที่เขาเป็นวิญญาณอยู่ที่เราเนี่ยเป็นญาณ นะอันเดียวกันธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสมากมายก็เป็นธรรมชาติเดียวกันที่เห็นตัวเองก็จะเป็นการดับในตัวฉะนั้นทุกคนเนี่ยแสดงว่าความเห็นนั้นมีอยู่แล้วแต่มันเป็นคนอื่นหมดดังนั้นกระบวนการทั้งหมดก็คือการย้ายจากคนอื่นมาอยู่ที่เราปัญหาก็จะจบต่อไปเราก็จะเห็นแจ้งตัวเองทุกวันทุกวันปกติเราก็แจ้งอยู่แล้วแจ้งจากคนอื่นนะย้ายมาสิการโยกย้ายตรงนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนเส้นทางเดินอันนั้นเดินไปหาเขาอันนี้เดินมาหาเราจบที่เราจบที่เราและสุดท้ายเราก็จะจบปัญหาเราก็จะจบทุกสิ้นทุกอย่างแล้วก็จิตเราก็จะมั่นคงจิตของเราก็จะเป็นจิตที่คือจะไม่หวนไปกลับไปทางเก่าทีนี้เมื่อทางเก่าเนี่ยถูกทำลายด้วยทางใหม่นี้ปัญหาจบเลยต่อไปทางเส้นเก่าจะไม่มีเกี่ยวเราอีกเลยวันวันหนึ่งจิตเราอยู่แค่หัวเท้าวันวันหนึ่งเห็นตัวเองชัดที่สุดในโลกนึกถึงคนอื่นไม่อยู่ในจิตไม่เห็นภาพคนอื่นเลยเพราะเรานึกธรรมชาตินั้นถูกสลายแล้วเขาเรียกว่าวิญญาณ6มันดับนะถ้ายังมีภาพคนอื่นอยู่วิญญาณ6ยังเกิดอยู่ถ้าวิญญาณเกิดอยู่นามรูปต้องมีดังนั้นการดับวิญญาณเนี่ยคือการดับอย่างนี้นะ
วิญญาณมาจากอะไรมาจากจิตที่เราปรุงแต่งไปทางตาทางหูก็คือมาจากสังขารสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชาอวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณมีการอย่างสุขันก็ต้องมีฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้นะมรรคเนี่ยเป็นการทำลายเขาเรียกว่าวิญญาณ6ให้ดับฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4วิญญาณจะไม่มีเลยไม่มีจักขุวิญญาณก็ดับโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณ6จะไม่มีในคนนั้นตลอดเวลาเท่ากับว่าจิตไม่ออกเลยนั่นเองซึ่งการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าสตินั่นแหละเป็นที่มาของสมาธิทั้งหมดนะสมาธิอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินยมรรคไม่ใช่ฌานแต่เป็นญาณ นะคือไม่ได้ใครไม่ได้อบรมสติปัฏฐาน4หรืออบรมมรรคจะไม่รู้จักคำว่าญาณรู้จักแต่ว่าฌานนะทีนี้คนเราเนี่ยมีทั้งฌานทั้งญาณเนี่ยเขาเรียกว่ารอบรู้รู้รอบนะรู้ทั่วถึงทั้งหมดบางคนมีแต่ฌานอย่างเดียวไม่มีญาณมันไม่ครบองค์ประกอบครับพระเอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากฉะเชิงเทราครับจากโยมธรรมศักดิ์เจริญพรชายโยมขอนมัสการพระแม่ครูบาอาจารย์อีกครั้งครับพระอาจารย์ที่ไหนเลยครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมธรรมศักดิ์เพราะว่าเดินมรรคเนี่ยครับถ้าว่าเราควบคุมได้ให้เราไม่เพ่งเราโน้มน้าวจิตเข้ามาไล่แบบว่าให้เห็นจริงจริงจังเลยครับให้เห็นกับในร่างตัวเองนะครับไล่กระจายเป็นจรดปลายเท้าเนี่ยครับผมไล่เข้าไปที่ปอดที่ตับนี่รู้กระตุกจรดนะครับอาจารย์เย็นเย็นงบยานชานที่เราไม่อยากเราที่ว่าเราอยากจะทำหรือว่าเราอยากที่ว่าเราไม่ได้เราก็จะได้นะครับได้หมดเพราะว่าเราไล่ถูกน่ะเราไล่ตามเรื่องจริงของร่างกายเราจริงแต่เราไม่ได้ไล่เพื่อว่าไล่ไปผ่านไล่ไปไม่ให้มีรู้สึกสลดสังเวชอะไรนี่รู้ไม่เป็นไปคลายกำหนัดอะไรเป็นไปเพิ่มความเบื่อหน่ายเท่าไหร่กำหนัดเราไล่ไปเฉยเราไม่ได้จิตใจเราไม่ได้ไล่แบบนั้นเราไล่เข้าไปในร่างกายอาการ32เราครับรู้สึกตามที่พระอาจารย์พูดเลยครับว่าแน่นอนครับอัญญาณทัศนะก็เกิดยถาภูตญาณทัศนะคือเห็นตามความเป็นจริงว่าในร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รับปัญญาของเราได้และได้เลยแน่นอนยืนยันตามที่อาจารย์ได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ต้นพระธรรมมาสมุทรเจ้าแน่นอนครับขอจะพิสูจน์ได้สาธุนะสาธุก็โยมธรรมศักดิ์ก็เป็นคนพิสูจน์มาตลอดนะก็ได้ยืนยันได้ว่าการพิสูจน์เท่าไหร่เนี่ยการปรากฏผลก็มีได้แน่นอนนะไม่ใช่ว่าเราพูดในท่ามกลางที่สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะการพิสูจน์นั่นแหละจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคือการกระทำก็ขอให้กำลังใจเนาะทำต่อไปนะโยมธรรมศักดิ์เนาะก็มีคำถามเข้ามาขอการหลวงพ่อครับคำถามจากทางบ้านครับโยมถามว่าเวลาโยมปฏิบัติโยมจะได้ยินเสียงข้างหูก็เลยต้องทำให้ลืมตาพอลืมตาเสียงก็หายไปแต่มาปฏิบัติลืมตาภาวนาจับที่ตัวรู้แล้วจะมักมีอาการปวดหัวควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ คือที่ปฏิบัติท้องโยมทั้งหมดนะเน้นไปทางสมาธิฌานนะนัชฌานเนี่ยทำสมาธิฌานหมายความว่าอย่างไรเราจะไปจับตัวที่ตัวรู้มากกว่าก็คือจับที่ตัวจิตนั่นแหละจิตรู้จิตอะจิตรู้ที่จิตมากกว่าฉะนั้นเราจับตัวจิตนะมักจะมีเสียงบ้างมีภาพบ้างออกมาเราก็กลัวบ้างก็หวั่นบ้างแล้วก็เวลาเรามองมากๆเนี่ยมันเหมือนเพ่งนะก็จะเป็นอาการต่างๆได้ฉะนั้นโยมหนักไปทางสมาธิฌานเพ่งนะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเช่นว่าได้ยินเสียงก็ดีเห็นภาพก็ดีมันก็จะมีมาเลยแล้วทำให้เราเนี่ยหวั่นได้เหมือนกันฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราไม่อยากให้ทำตรงนั้นเลยนะตรงนั้นน่ะเราไปทำทีหลังก็ได้แต่ว่าเราอยากจะให้มาพิจารณาตัวเราเข้ามาองค์มรรคดีกว่ามันเขาเรียกว่ามาลัดทางลัดดีกว่าทางโน้นมันก็เหมือนว่าไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต้องกลับมาตรงนี้อยู่ดีนะเสียเวลานะอยากจะพิจารณาตัวเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวเรานั้นเสียงก็จะไม่รบกวนภาพก็จะไม่รบกวนอาการตึงการแน่นการจุกการปวดตรงนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีนะ
ให้ทำตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นอ่ะไม่ยากหรอกถ้าทำตรงนี้ได้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องเล็กเลยนะมันได้อยู่แล้วนะคนเราจะไปเน้นฌานมันคือมันคือสาระจริงๆมันอยู่ที่ญาณทัศนะนี่นะอยู่ในสติปัฏฐาน4ตัวนี้จะเป็นตัวละตัวนั้นเป็นตัวพักเฉยๆนะพักเฉยๆมันไม่ได้ว่ามีสาระอะไรมากมายตรงนั้นนะอยากจะแนะนำให้มาตรงนี้มากกว่าเราลองยังไงก็ลองพิจารณาดูครับมีคำถามอื่นไหมหมดแล้วครับแล้วก็ขอพูดถึงว่าการที่เรามาใช้สติกับปัญญาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมรรคเนี่ยท่านใช้สติกับปัญญาข้อแรกเนี่ยเป็นปัญญานะข้อที่สองก็ปัญญาเขาเรียกว่าข้อ1ข้อ2เป็นปัญญาข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยเป็นศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8เป็นสมาธิฉะนั้นสมาธิจะปิดท้ายนะคนเรานี่จะเอาขึ้นหน้าเนี่ยมันไปยากไปยากแล้วจะไปยมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สมาธิบางคนบอกว่าไม่ทำสมาธิคือคนจะมองที่สมาธิจ้องมองตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้มันได้อยู่แล้วสติปัฏฐาน4เราทำเนี่ยมันได้หมดแล้วได้อยู่แล้วแต่เราจะไปได้ตรงๆเนี่ยไม่ได้มันต้องมีการอ้อมหรือไม่ใช่ว่าอ้อมนะมันเป็นการที่ว่าต้องมีอะไรที่แยบยลกว่านั้นนะการที่เรามาฝึกสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงเป็นสาระสำคัญที่สุดนะที่เราทำแล้วเนี่ยจะทำให้เราละกิเลสได้ก็คือใช้สติกับปัญญาก็มีสายเข้ามานะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมนงรักเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยก็พอดีหนูนะคะหนูเวลาหนูปฏิบัติหนูจะดูหนูจะดูจิตนะคะหลวงพ่อหนูจะดูผู้รู้ขณะนั่งสมาธิหนูจะมาดูผู้รู้ค่ะมาดูผู้รู้ตัวผู้รู้เสร็จตอนนี้ก็มันจะเกิดการบีบรัดแล้วก็จะตึงค่ะจะตึงแล้วก็จะบีบรัดก็ตึงหนูก็พยายามมายิ่งเพ่งไปตัวผู้รู้นะคะแต่ก็คือไม่นิ่งสักทีนะคะหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อบอกว่าให้เปลี่ยนอิริยาบถใหม่ให้ทำแบบใหม่นะคะก็เลยอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อชี้แจงก็ทำอย่างนี้ก็คือเมื่อกี้นี่เองที่ตอบเมื่อกี้นี่เองว่าไปดูจิตมากกว่าผู้รู้ก็คือตัวจิตนั่นเองมันจะไม่มีการแก้อะไรได้ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรพูดง่ายๆนะแต่ถ้าจะเปลี่ยนมาดูที่กายดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราจะให้เห็นตัวเองแจ้งให้เห็นตัวเองชัดนะทีแรกเราจะไม่เห็นทุกคนจะไม่เห็นตัวเองเลยเพราะว่าถูกปกปิดอยู่แต่อุบายในการที่จะเห็นตัวเองเขามีอยู่แล้วก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนได้ว่าให้เราเห็นจากคนอื่นว่าจำจากคนอื่นว่าอสุภสัญญามรณสัญญาอนิจจสัญญาก็คือการที่จดจำมาจากคนอื่นว่าคนเราตายเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนเราสรีระนี่มาชำแหละแล้วเป็นตับไตเส้นพุงอย่างนี้อย่างนี้จำภาพนั้นได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นภาพนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบายเราจะเห็นอุบายไปก่อนสร้างอุบายไปก่อนต่อไปเราจะเห็นร่างจริงทีหลังฉะนั้นสมมติว่าเราเห็นภาพในอุบายว่าเราเห็นคนตายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกนะไม่ได้เอาคนตายมานึกนะนึกเรานี่แหละแต่ว่าอาศัยอุบายจากคนตายเท่านั้นนะคนตายมานึกเนี่ยก็เป็นคนอื่นอยู่ดีแล้วก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราที่จะต้องมานึกอย่างนั้นแต่เรานึกเราไม่ได้ต้องอาศัยอุบายเขาก็เลยอาศัยทำอย่างนี้โยมทำอย่างนี้แล้วตรงนั้นวางไว้หมดเลยถ้าทำตรงนั้นโยมจะไปไม่รอดโยมไปไม่รอดมันจะมีปัญหาอยู่เลยปวดหัวจะตึงพอขณะที่หนูลืมหนูไม่ได้ดูจิตตัวเองปุ๊บมันเหมือนกับประมาณว่ามันจะมีอะไรแทรกอะค่ะดูจิตมันดูง่ายโยมแล้วก็มันไปเรื่อยแหละแล้วก็มันกดดันไปหมดมันเหมือนดูกายจะยากแล้วเขาจะเย็นกว่านี้เขาจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะมีปัญญาด้วยแล้วก็ละกิเลสอันนี้ละไม่ได้มันดูตัวรู้เนี่ยมันละไม่ได้มันไปเลยมันก็รู้ของมันไปเลยแหละไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกว่ามันไม่ใช่ตัวเองมันเป็นข้างนอกอะนอกตัวธรรมะไม่มีนอกตัวนะไม่มีนอกตัวเราลองทำยังไงก็ทำแล้วก็ได้ผลยังไงก็แจ้งมาก็แล้วกันเนาะขอบพระคุณค่ะสาธุนะสาธุก็อย่างที่ว่านะว่าคนเราไปดูจิตมากไปดูจิตมันก็จะไม่จบหรอกไปเรื่อยๆนะต้องดูกายจุดจบมันมีแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมุ่งที่สมาธิกลัวจะไม่ได้สมาธิหรือบางคนที่มีสมาธิแล้วไม่ยอมวางสมาธิหันมาเจริญสติก็ไม่ยอมไปไม่ได้เลยคือถ้าเวลาเขาหันมาสติเนี่ยเขาลงทุนทำสมาธิมานานเนี่ยเรื่องอะไรเขาจะวางเขาก็ไม่วางเขาก็จะไม่
คือเวลาเจริญสติเนี่ยสมาธิต้องวางก่อนนะจะไปพร้อมกันไม่ได้นะเวลาเจริญสมาธิเหมือนกันสติต้องวางก่อนเหมือนกันคือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ต้องวางไว้เหมือนเราจับจอบเนี่ยเสียมเราก็วางไว้ถ้าจับเสียมจอบก็ต้องวางไว้จับสองอันเลยทำสองอันมันจะเป็นยังไงอ่ะมันตรงที่ว่าคนเราเขาเรียกว่าเครื่องมือคนละอย่างก็การทำก็คนละเวลากันนะฉะนั้นเราทำสมาธิเนี่ยก็คือดูที่จิตอย่างเดียวอันนั้นไม่ยากหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรประโยชน์อะไรเข้าไปก็นิ่งก็สงบอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ละกิเลสอะไรแต่ว่าเราดูกายเนี่ยมันยุ่งยากคนที่เขาไม่พิจารณากายเพราะว่ามันยุ่งยากมันสับสนมันสารพัดต้องหาอุบายต้องทำที่จิตตื้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าประคองจิตยากแล้วก็อุบายช่วยตัวเองมานำมาพิจารณาก็ต้องหาต้องค้นต้องคิดมันเหมือนวุ่นวายเนี่ยฉะนั้นวุ่นวายก็คือวุ่นวายมันเป็นงานน่ะแต่ทำไปแล้วจะสงบทีหลังทำไปก็สงบไปไม่ใช่ว่าวุ่นวายแล้ววุ่นวายไม่เลิกไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาก็จะเลิกในที่สุดเขาก็สงบมากกว่าที่เราทำสมาธินั่นเองนะครับก็มีสายเข้ามาขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสุภาจะเริญพรใจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะจะเริญพรจะเริญพรว่าไงเอ่ยพระอาจารย์ที่โยมปฏิบัติมาคือเดินจบครบ4-5 ปีที่เดินมาคือเราก็จะพิจารณาจากด้านหน้าข้างในกายก็คือจากสมองแล้วก็ไล่ไปที่ปอดไหลตับลำไส้ตอนนี้เนี่ยมาช่วงหลังที่ว่าจิตมันพิจารณาด้านหลังก็คือพิจารณาจากด้านหลังแล้วก็ไล่ลงไปเป็นกระเพาะอาหารเป็นไตเป็นเหมือนกับก็จะมีอยู่แค่ช่วงที่ข้างในกระดูกที่เราเห็นนะคะแต่ว่าเหมือนกับจิตจะอยู่ข้างในมากขึ้นมันจะอยู่ที่บริเวณไตบริเวณปอดบริเวณหัวใจคือที่โยมเดินจงกรมมา4-5 ปีคือมันก็ยังพิจารณาไม่จบแล้วโยมก็มีความว่ามันก็ยังสลดเหมือนยิ่งพิจารณาก็ยิ่งสงสารตัวเองว่าร่างกายข้างในเนี่ยมันน่าสงสารมันคือมันทำให้เราสงสารตัวเราเองค่ะแล้วก็อยากจะมาสอบถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่โยมทำจะมันจิตมันค่อนข้างที่จะนิ่งเหมือนกับว่ามันจะอยู่ข้างในแม้กระทั่งทำงานแต่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้พิจารณาแต่ว่าจิตที่เราทำงานไปเนี่ยเราก็จะเห็นปอดมั่งตับมั่งแล้วก็ไตหรือว่าลำไส้เพียงแต่ว่ามันจะไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมานอกจากเวลาที่เราเดินจงกรมค่ะจะมารายงานพระอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณค่ะตามนมัสการค่ะสาธุนะสาธุก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงเนาะแต่ว่าก็พอจับความใจความได้ก็คือว่าโยมที่ทำมาก็คือเป็นลักษณะก็การรายงานไม่ได้ถามนะแต่เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็คือถูกต้องนะตามอย่างนั้นเราจะสลดสังเวชอย่างไรก็แล้วแต่ให้มากมากยิ่งดีทำแล้วสลดสังเวชนั่นคือเราหมายถึงว่ามาตรงจุดหมายแล้วเป้าหมายแล้วนะการเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราจะได้ผลก็คือการสลดสังเวชนะที่เหมือนกับว่าจะร้องไห้ขึ้นมานั่นแหละคือหมายถึงว่ามันถูกที่อ่ะนะไม่เหมือนว่าทำนั้นได้ผลแล้วนะแต่ถ้ายังไม่สลดเนี่ยมันยังไม่พอนะเขาเรียกว่ามันจิตมันยังไม่อ่อนโยนพอแล้วก็การเห็นกายเนี่ยเราจะต้องเห็นแล้วรักษาเป็นเครื่องอยู่สมมติว่าเราไม่อยู่เนี่ยกายเราเนี่ยแน่นอนเราต้องไปอยู่คลายกายเขาเนี่ยมันมีเขากับเราเนี่ยสองอย่างแต่ที่เราเนี่ยเบื่อเขาอยู่แล้วนะมาอยู่ในใจเราได้อย่างไรเราก็ไม่ชอบนะเราต้องเคลียร์เขาออกแล้วก็ถ้าไม่อยู่เราเนี่ยก็หล่นไปที่เขาอีกถึงว่าเป็นเครื่องอยู่แต่อยู่เนี่ยบางคนตีความหมายว่าคือยึดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นอยู่เราก็มีปัญญาของเราอยู่แล้วว่าอยู่ไปเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่อยู่เพื่อจุดประสงค์2 อย่างเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะและก็เพื่อญาณทัศนะ2 อย่างนี้แต่การที่จะหมายมั่นว่านี่เป็นเราไม่ได้ไม่มีอยู่แล้วคนเห็นแล้วคนจะยังไงมายึดมั่นร่างกายนี้ไม่ลงหรอกนะจะคนเขาตีความอย่างนั้นก็คือคนนั้นเขาไม่ได้ทำเขาก็ตีความไปตามภาษาเขาแต่ถ้าไปทำแล้วเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าละด้วยปัญญานะแต่การอยู่นั้นอยู่ไปแต่อยู่แล้วไม่ได้ยึดไอ้คนที่ไม่อยู่นะยึดหมดนะคนที่ไม่อยู่คนปุถุชนทั่วไปอยู่ที่ไหนแล้วอยู่กับตัวที่ไหนถ้าก็ว่าเขายึดหมดเราจะตีความหมายว่าไม่อยู่คือไม่ยึด
อยู่คือยึดไม่ได้งั้นปุถุชนคนทั่วไปที่ไหนจะอยู่กับตัวได้ที่ไหนล่ะก็ยึดทั้งนั้นนะคนที่ไม่อยู่น่ะคือยึดแล้วคนที่อยู่เนี่ยไม่ได้ยึดอะไรนะเพราะว่าเขาเห็นแจ้งคนไม่อยู่คือไม่เห็นนั่นเองนะไม่เห็นฉะนั้นการที่ว่าเราเอามาพิจารณาตัวเนี่ยเป็นสูงสุดของกรรมฐานแต่ส่วนการทำสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นของการทำกรรมฐานยังไม่จบแค่นั้นแล้วเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยยังไม่จบหรอกเราต้องมาทำเรื่องสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นี่อีกทีหนึ่งแล้วสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยเราทำแล้วถึงจะจบอันนี้เราได้ทั้ง2เลยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิและสมาธิจะปิดท้ายอีกทีหนึ่งตามมรรคของมรรคเนี่ยปิดข้อ8ไว้สุดท้ายเลยแต่ข้อ8เนี่ยเราจะทำตอนไหนล่ะตอนที่เราเป็นพระอนาคามีไปแล้วเพราะอะไรเพราะตรงนั้นน่ะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วก็สงัดเขาเรียกว่าชนะนิวรณ์แล้วนิวรณ์5จะไม่มีแล้วคนที่เราทุกคนที่ฝึกสมาธิยากเนี่ยเพราะอะไรทำสมาธิเมื่อไหร่ไม่ค่อยจะเป็นอย่างที่เพราะอะไรล่ะเพราะมีนิวรณ์5อยู่นะนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาซึ่งจะเป็นตัวขวางกั้นที่การทำสมาธิเราทุกครั้งเลยแต่เมื่อเราไปถึงพระอนาคามีเนี่ยนิวรณ์5เนี่ยถูกฆ่าตายหมดแล้วถูกทำร้ายหมดแล้วด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวปราบนิวรณ์โดยตรงเป็นอาวุธที่มาสู้กับนิวรณ์โดยตรงซึ่งไม่มีแล้วกามก็หมดแล้วพยาบาทก็หมดแล้วอธินามิทะก็หมดแล้วแล้วก็ฟุ้งซ่านไม่มีแน่นอนวิจิกิจฉาก็ไม่มีแหละไม่มีแน่นอนซึ่งเราทำฌานขึ้นมาครั้งนี้ทำสมาธิครั้งนี้ไล่การต้านทานไล่การขวัดขวางของนิวรณ์5เพราะนิวรณ์5ตายเกลี้ยงไม่มีเหลือฉะนั้นเขาเรียกว่าเวลาทำสมาธิตอนหลังเนี่ยทำไม่ยากทำง่ายเอาอะไรของยากๆเอาของง่ายๆนี่กว่าไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยากได้สมาธิก็มาเอาตรงนี้ซึ่งสมาธิฌานเนี่ยมันตีคู่อยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไม่ค่อยแวะไปเท่านั้นเองถ้าแวะล่ะจะเสียเวลาไม่ต้องเป็นต้องแวะว่างานนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้อยู่แล้วใช้สติกับปัญญานี้แตกฉานอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาเราใช้สมาธิร่วมก็จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เพราะคำว่าสติปัฏฐาน4ต้องใช้สติถ้าเราเอาสมาธิมาใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เหมือนกับว่าเราต้องการหวานเนี่ยเราใส่น้ำตาลแต่ถ้าไม่ใส่น้ำตาลเราใส่เกลือเนี่ยมันจะหวานได้ยังไงล่ะเพราะว่าสติปัฏฐาน4จะใช้สมาธิเข้าไปไม่ได้ก็คือสติก็คือสติสมาธิก็คือสมาธิเกลือก็คือเกลือน้ำตาลก็คือน้ำตาลซึ่งจะใช้มาแทนกันไม่ได้นั้นนักปฏิบัติไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาใช้สติกับปัญญารู้ไหมว่าการใช้สติกับปัญญาเนี่ยมีสมาธิมากกว่าที่คนที่ทำสมาธิมากไม่มากก็สามารถจะปิดอายตนะทั้ง6ได้อะนะเราทำสมาธิปิดได้ที่ไหนล่ะออกจากสมาธิมาดูสินะเดี๋ยวก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นถึงได้ว่าเราไม่มีสติปัฏฐาน4นั้นแก้ปัญหาเรื่องตาหูไม่ได้เลยสมาธิแก้ไม่ได้แก้ได้ตอนเข้าเท่านั้นแหละออกมาก็ไม่เหลือตาหูดึงไปหมดตอนเข้านะมันนิ่งอยู่ในตอนออกมาไม่เหลือหรอกแต่ถ้ามีสติปัฏฐาน4เข้าไปปัญหาจบตาหูไม่เหลือเขาแก้ได้หมดเลยฉะนั้นการที่คนที่เจริญสติปัฏฐาน4จะมีสมาธิมากกว่าคนที่ไม่ทำสมาธิสติปัฏฐาน4มากแค่ไหนมากถึง 100% ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันหนึ่ง24ชั่วโมงจิตเราไม่ออกเลยถ้าคนไหนเจริญสติปัฏฐาน4มาสมมุติไม่มีการออกของจิตแม้แต่นาทีเดียวแต่ถ้าคนเจริญสมาธิอย่างเดียวล่ะออกทั้งวันนะใครจะมีสมาธิกว่ากันสติกับสมาธิเนี่ยพูดง่ายๆใครจะจิตแน่นกว่ากันใครจะจิตจะเป็นสมาธิกว่ากันนั้นสู้สติไม่ได้สติเนี่ยเขาเป็น24ชั่วโมงเลยไม่มีการรั่วแล้วก็ไม่ได้เป็นวันเดียวเป็นทุกวันแต่สมาธิเหรอไม่ได้ออกมายังไงก็ไปเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไว้เพราะถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4จิตรั่วหมดถ้ามีสติปัฏฐาน4จิตจะไม่รั่วนั่นว่าความจำเป็นว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นของจำเป็นฉะนั้นคนนักปฏิบัติเนี่ยเจริญสมาธิกับเจริญสติเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้นะถ้าไม่เข้าใจไม่ได้นะคนจะเจริญแต่สมาธิเดี๋ยวสติไม่ได้สนใจมันไม่ได้นะก็มีสายเข้ามานะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมเสริม
เจริญพรใจโยมกราบนมัสการครับน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยกราบนมัสการทั้งสองรูปนะครับน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับคือผมน่ะแต่ก่อนเนี่ยเคยมองเห็นตับหินพวกนี้แหละครับเคยโทรมาถามทีนี้มันมองก็ไม่เห็นเห็นแต่มองเห็นแต่ตัวข้างนอกนี่มันมีความหมายว่ายังไงครับคือเขาตัวหมายความหมายข้างนอกเนี่ยเรายังไม่พอต้องมองลึกๆหน่อยเพราะว่าถ้าข้างนอกเนี่ยมันเป็นอิยาบทไปแล้วนะเป็นอิยาบทว่าเราย่างรู้เหยียดรู้จับต้องรู้เนี่ยมันเป็นอิยาบทภายนอกมันไม่ใช่ตัวของสติปัฏฐาน4เราต้องลึกไปถึงตับไตไส้พุงด้วยนะคือจิตเรามันถอยออกมาน่ะมันเหมือนกับว่ามันตื้นลงมาไม่ได้ลึกเหมือนเมื่อก่อนเอาทำได้เนี่ยทำใหม่ได้เมื่อก่อนน่ะเรียกกลับมาได้นะพอทำได้ยังไงก็ทำใหม่ทำมากๆเดี๋ยวก็กลับมานะทำให้ลึกหน่อยเพราะว่าในสติปัฏฐาน4ต้องเห็นหมดเลยทั้ง32อย่างเราจะไปเห็นผิวข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้นะเราจะเห็นอาการอากัปกิริยาเดินยืนนั่งนอนอยู่ภายนอกเนี่ยมันเป็นอิยาบถไปแล้วยังไม่ใช่อาการ32ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหลวงพ่ออ๋อว่าไงอ่ะเป็นยังไงคือผมนั่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาจักมาผ่าหัวนี่มันปวดมากแต่ว่ามองพอนั่งปุ๊บนี่จะมองเห็นตัวเนี่ยตัวเจ้าของเองอ่ะแต่มันไม่ได้มองเห็นข้างในนะครับมันไม่ได้มองข้างในข้างนอกนี่เห็นข้างนอกนะครับแต่ว่ามันไม่มองเข้าข้างในไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าเราไปเพ่งเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราใช้อุบายเนี่ยจะเห็นข้างในด้วยถ้าเราเพ่งเนี่ยมันก็เห็นข้างนอกเพราะว่าการเพ่งเราเหมือนกับว่าจิตเราอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเนี่ยมองเห็นอะไรก่อนก็เห็นข้างนอกก่อนฉะนั้นถ้าเราคืองานเนี่ยเราอย่าทำตอนที่นั่งคือการพิจารณาตัวเราเนี่ยต้องทำลักษณะเหมือนว่าหนักไปทางเดินแล้วก็พยายามเอาอุบายเข้ามาอย่าไปมองเฉยๆมันจะเป็นภายนอกไปเลยมันเพ่งอ่ะเพ่งนะไม่ใช่ต้องหาอุบายหน่อยไม่ใช่ว่าเราเคยเห็นคนชำแหละออกมาแล้วมีตับมีไตมีไส้พุงนึกอย่างนั้นแหละแล้วก็แหวะท้องเราไปด้วยอย่างเงี้ยเดินก็นั่งแหวะท้องนอนก็แหวะท้องอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอุบายหน่อยนะเราไม่มีอุบายเข้าไปเลยมันก็เลยเป็นการเพ่งไปมันก็เลยปวดสินะปวดบ้างจ้องบ้างมันไม่ใช่เพ่งเราเคยอบรมฌานมาฌานเขาเพ่งอยู่แล้วเราเอากิริยานั้นมาใช้ตรงนี้ไม่ได้มันจะปวดมันจะกดมันจะเป็นร่างภายนอกทันทีเลยมันเหมือนกับว่าเห็นภายนอกไปไม่ได้มันเป็นมันคนละอาการแต่เราเคยอย่างนั้นเราเอาอย่างนั้นมาทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ต้องมีอุบายหน่อยโยมต้องหาอุบายหน่อยอุบายต้องสำคัญเสมอนะอุบายเขาเรียกว่าต้องมีความจำเป็นสำหรับการอบรมเนี่ยต้องหาอุบายหน่อยเนาะเสริมเนาะครับกราบพระคุณอย่างสูงครับที่ตะกอนเนี่ยผมมองเห็นในพวกกระดูกพวกไอ้ตับไตไส้พุงหมดมาที่หลังเนี่ยมานั่งเราไม่เห็นใช่ไหมครับโยมเรานึกถึงการก่อนได้โยมเคยทำอะไรเห็นอย่างนั้นโยมมีอุบายนี่น่าจะมีอุบายนะจะมาว่านะแต่ตอนนี้โยมไม่มีอุบายโยมจ้องมองเขม็งเลยเพ่งเลยอ่ะมันคนละอย่างกันนะแต่ก่อนเราลองนึกถึงลองนึกถึงว่าตอนนั้นเราทำแบบไหนไม่ใช่แบบนี้นะแบบมีอุบายแต่ตอนนี้น่ะไม่มีละโยมจ้องเขม็งเลยมองเลยเหมือนกับว่าจ้องมองเพ่งไปเลยมันคนละอาการมันเลยไม่เกิดไงตอนนี้มันผิดไปหน่อยไม่ถูกเราเอาการเพ่งไปมองไม่มีอุบายเขาไปสำทับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะเอาใหม่ไม่เป็นไรผิดถูกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอีกอย่างหนึ่งครับคือว่าผมนี่ครับคือว่าไม่มีความโลดไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแหละแต่ว่ามันมองไม่ลึกถึงข้างในนี่ไม่คงไม่เป็นไรมั้งครับคือตัดทุกอย่างแล้วนะครับเราอย่าตายใจว่าตัดทุกอย่างนะมันมีแต่เรายังอาจจะมองตัวมันไม่เห็นก็ได้ถ้าโยมเห็นตัวเองทั้งในนะโยมจะรู้ว่ามีตอนนี้มันถูกกบเกินด้วยอย่างอื่นเราจะมองยากอยู่ว่าเราอาจจะตัดอะไรได้บางอย่างแต่ว่าเยอะเลยอีกหน่อยแต่โยมไม่เห็นตรงนี้ต่างหากถ้าโยมเห็นกายที่ลึกอย่างที่ว่าเหมือนเมื่อก่อนนะโยมจะเห็นหรือว่ากิเลสมีทั้งเยอะเลยตอนนี้เขาหลบไปก่อนไม่ให้เห็นเหมือนก็ว่าไม่มีนะครับเอาใหม่เอาแบบเดิมนั่นแหละแล้วคืออันนี้แหละครับคือว่าสมมติว่า
จิตใจของตัวเองเนี่ยไม่ผูกพันแล้วกันในร่างกายเนี่ยว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะตายวันไหนอะไรพรุ่งนี้ปืนลืมก็ช่างแต่ว่าผมไม่ระวังนิพพานเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ห่วงอะไรแล้วทุกวันมันจิตอยู่ตรงไหนครับเนี่ยจริงๆมันอยู่อย่างนี้จริงๆตรงนี้จิตเลื่อนลอยตรงนี้จิตเลื่อนลอยไม่มีฐานตั้งโยมคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราจิตเรายังคิดโน่นคิดนี่อยู่ถือว่าไม่ได้เรายึดมั่นทั้งหมดความคิดของเราเนี่ยถือว่ายึดมั่นแล้วจิตยังไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่อยู่เนี่ยนั่นน่ะคือยึดมั่นแล้วโยมจะคิดว่าตรงนั้นนั่นคือกิเลสเราแล้วนะโยมเห็นได้ว่าทุกวันเนี่ยจิตโยมก็แวบไปโน่นเดี๋ยวก็แวบไปนี่เราจะบอกว่าเราไม่ยึดมั่นเลยแล้วนี่ไม่ได้ยึดอยู่แล้วโยมไม่เห็นตรงนี้หรอกนะยังไงโยมพิจารณาอย่างที่ก่อนพระธรรมนะโยมจะรู้เลยว่าทุกอย่างเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้มันเหมือนก็ถูกฉาบทาอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นเราจะคิดว่าเราเข้าใจหมดแล้วร่างกายก็ไม่ได้ยึดอะไรแล้วตายเมื่อไหร่ก็ว่ามันเป็นการเข้าใจแต่ยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้แจ้งมันยังไม่ได้ไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอย่างนี้คือจิตใจผมนี่ไม่ผูกพันไม่ห่วงอะไรเลยจริงจริงพูดตามความจริงยังมีเยอะโยมมีเยอะโยมเห็นกายจะรู้เห็นกายจะรู้ครับตอนนี้มันถูกกบเกินอยู่บางทีผมฟังหลวงพ่อทุกวัน 2-3 ปีนานแล้วก็ฟังอยู่เอ๊ะว่าไอ้เรานี่ก็มันไม่ได้ห่วงอะไรสักอย่างมันจะตายวันไหนทรัพย์สินเงินทองก็อยากได้ไม่อยากมีลูกเมียก็ไม่ห่วงเขาแล้วมันจะห่วงตรงไหนเนี่ยผมไม่คิดในตัวเองนะดูจิตที่คิดดูจิตที่คิดเนี่ยคิดไปคิดมาเนี่ยเดี๋ยวแวบไปนู่นแวบไปนี่นี่คือเป็นอุปทานหมดเลยครับอันตรงนี้โยมมีอยู่แล้วไงนี่แหละคือกิเลสของโยมมันคนหมดกิเลสจะไม่มีตรงนี้เลยไม่มีนี่ครับนี่เนี่ยโอ้โหครับตรงนี้ไม่มีหรอกคนมีกิเลสคนไม่มีกิเลสจะไม่มีถ้าคนตรงนี้มีเนี่ยมีอยู่แล้วเนาะโอ้นี่แหละผมคิดแล้วผมเลยจะว่าโอ้ลองถามหลวงพ่อเจ้าคุณท่านกันนะว่ามันทำไมมันจิตเรามันจะไปที่ไหนทำไมเคยมองเห็นกระดูกจะมองตับไตไส้พุงมองเห็นทุกอย่างแต่ก่อนเนี่ยมองไม่เห็นแต่ว่าไม่ห่วงทรัพย์สินเงินทองลูกเต้าลูกหลานนี่ก็ไม่ห่วงอยู่เฉยๆเนี่ยว่าเลยอยากจะถามมาดูทำไมมันมองไม่เห็นเนี่ยอายตนะภายในที่เคยเห็นแล้วเนี่ยครับก็จะโตมาถามดูเนี่ยมันเป็นยังไงจิตเนี่ยคิดไปคิดมาเนี่ยแวบไปนู่นแวบไปนี่นั่นนี่คือปัญหาเลยนี่คือกิเลสเราหมดเลยถ้าคนหมดกิเลสตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีคนหมดกิเลสไม่มีแต่เรามีอยู่ตลอดเวลาเลยใช้ไม่ได้ใช่ไหมเออเนี่ยก็ผมจะโทรมาเลยก็คือฟังอยู่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันก็คืออยู่ในที่เราไม่ห่วงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะตายวันไหนนอนก็นอนก็นอนพิดมองเห็นร่างกายตัวเองนอนเนี่ยก็นอนนี่ก็นอนพอจะนอนก็พุทโธพอตื่นขึ้นมาปากมันก็พุทโธพอนั่งอยู่ไหนก็พุทโธอยู่ตลอดนะครับดูกายอยู่วันหนึ่งประมาณประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยครับได้ประมาณเนี่ยทุกวันต้องเห็นแจ้งหน่อยให้แจ้งรักษาภาพกายไว้อย่าไปดูที่ใจอย่างเดียวเห็นภาพกายไว้จะดีแล้วจะมีคำตอบอีกเยอะเลยเดี๋ยวหลวงพ่อเห็นกายตัวเองเนี่ยคือหลับตาปุ๊บมันจะมองเห็นเลยตาตัวเองเนี่ยหลับเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นขาเห็นแข้งเห็นหัวเห็นอะไรเนี่ยมันไม่พอมันหลุดอ่ะเรานึกเห็นก็เห็นแต่เราไม่นึกแต่มันหายจริงๆหลุดมันปัญหา ยังไม่พอยอมยังไม่หาไม่พอหรอกต้องเห็นมากกว่านั้นต้องเห็นมากเห็นไม่หลับตาก็เห็นทุกทีใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ใช่เขาหลับหรือไม่หลับเขาเห็นตลอดเลยทุกเวลาเลยโอ้โหจิตใจหลับก็เห็นไม่หลับก็เห็นเจตนาก็เห็นไม่เจตนาก็เห็นโอ้ใครเข้าใจแล้วครับพี่เข้าใจแล้วเนาะต้องทำให้มากต่อไปครับนมัสการทั้งสองลูกนะครับสาธุนะสาธุคือการเห็นกายเนี่ยเขาต้องเห็นตลอดเวลาจนไม่มีภาพคนไหนเข้ามาเขาเรียกว่าไม่มีภาพใครมีแต่ภาพเราคนเดียวไม่ใช่ว่านึกเห็นก็เห็นขึ้นมาเวลาไม่นึกก็มีแต่ภาพคนอื่นก็ไปก่อนเรื่อยเรื่อยมีแต่ภาพใครต่อใครไปตอนด้วยได้สติมาก็มานึกตัวเองได้นึกตัวเองทีเดียวเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนที่เห็นตัวเองตอนที่นึกเท่านั้นตอนที่ไม่นึกมีแต่ภาพคนอื่นครองหมดไม่ได้ถือว่าไม่ได้แล้วก็คนเราบอกว่าไม่ได้ห่วงอะไรเลยอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เอาตรงนั้นวัดเขาเอาตรงที่ว่าจิตยังมีการเคลื่อนตัวอยู่ไหมเดี๋ยวแวบไปนู่นแวบไปนี่ตรงนี้คือกิเลสหมดเลยกิเลสหมดเลยตอนดูเหมือนว่าดูคร่าวๆจะไม่มองเห็นแต่ถ้าดูละเอียดไปจะรู้ว่าเยอะแยะไปหมดนะ
ฉะนั้นการเห็นกายเนี่ยเขาเรียกว่าต้องกายเดียวจิตเดียวไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาแล้วจิตเราจะไม่มีการแส่สายอะไรมันจะมั่นคงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการเห็นตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเอาเป็นเครื่องอยู่อยู่อย่างนี้แหละจึงทำให้เราว่าตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่แยกกันเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์สมัยพุทธกาลท่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีหรอกผลพระอรหันต์ก็คืออยู่กับเนื้อกับตัวหมดก็คือพิจารณาเห็นตัวนี่เองฉะนั้นเขาจะไม่อยู่หรอกภายนอกนะแต่คนธรรมดานี่จะแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาแวบไปทุกวันเลยแต่จะมานึกตัวเองก็นึกเห็นหน่อยแป๊บแล้วก็หายแล้วเอาไปอย่างอื่นอีกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วก็กิเลสของเราทุกคนเนี่ยดูยากดูคร่าวๆแล้วก็การเข้าใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเอาเข้าใจเนี่ยมาเป็นข้อ เขาเรียกว่าข้อตัดสินไม่ได้เข้าใจแล้วว่าเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรไม่เที่ยงร่างกายเข้าใจแล้วว่าอาการ32เข้าใจว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการเข้าใจไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรต้องเห็นแจ้งอย่างเดียวถึงจะมีผลคือการเข้าใจทุกคนมันไม่มีใครไม่เข้าใจเราเข้าใจอยู่แล้วแต่มันไม่เห็นแจ้ง ซึ่งการเข้าใจนั้นจะมาใช้คำว่าเห็นแจ้งด้วยกันไม่ได้เราต้องแยก2ประเด็นนี้ว่าเข้าใจก็เข้าใจแต่การเข้าถึงเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงเหมือนเราเข้าใจเงินน่ะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจหมดแต่จะมีเงินหรือไม่มันจะอีกเรื่องนึงนะฉะนั้นการเข้าใจยังไม่สำเร็จประโยชน์นะการมีสิ่งนั้นนี่สำเร็จประโยชน์แล้วเขาเรียกว่าเห็นแจ้งอันนี้ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็สามารถที่จะค้นคว้าศึกษาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจไปเรื่อยๆฉะนั้นเน้นการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งนี่เป็นเรื่องของว่าเวลาแจ้งเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งว่าเมื่อคืนนี้แจ้งนะเรานี่มืดไปแล้วนะก็ไม่ได้เมื่อปีที่แล้วแจ้งแล้วนะก็ไม่ใช่แจ้งก็ต้องแจ้งตลอดเวลาจนถึงวันตายไม่มีการมืดอันนี้เขาเรียกว่าแจ้งแล้วนะก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับ สายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมรำไพเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะเคยโทรมาแล้วสองครั้งค่ะ อยากจะถามว่าคำว่าเห็นแจ้งเห็นกายหมายถึงว่า เรามโนภาพเห็นใช่ไหมคะเรานึกมโนภาพเห็นใช่ไหมคะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคำว่าเห็นแจ้งเนี่ยทุกคนมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าคือเขาว่าธรรมชาติเห็นแจ้งเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าขณะนี้มีอยู่แล้วเนี่ยมันไปอยู่กับคนอื่นเช่นว่าเรานึกถึงภาพคนอื่นดิโยมเห็นก็ไม่ล่ะเห็นชัดเลยนึกคนไหนก็เห็นคนนั้นไม่ว่าบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีนึกถึงอะไรก็ได้เรื่องงานเรื่องการก็จะเห็นสิ่งนั้นหมดเลยเขาเรียกว่านึกสิ่งใดสิ่งนั้นก็เห็นสิ่งนั้นไม่ว่าบุคคลสิ่งของของใช้วัตถุอะไรก็แล้วแต่เรานึกนะมักจะมีภาพอยู่เสมอและภาพนั้นนะเขาเรียกว่าเห็นภาพใดก็แจ้งภาพนั้นแหละทีนี้เราจะเอาธรรมชาตินี้ย้ายมาที่เราเพราะปกติคนเราเนี่ยจะนึกถึงตัวเองไม่แจ้งแบบนั้นเลยมืดลองหลับตาดูสิลองหลับตาเนื้อดูสิแล้วก็น้ำเนื้อตัวเรามีรูปผ่านสันฐานอะไรจะไม่เห็นเลยมีแต่ตัวรู้ว่าเรานั่งอยู่นะเดินอยู่นะนอนอยู่นะรู้ว่าตัวอยู่ในยบทไหนอันนั้นไม่อันนั้นแค่รู้แต่ไม่เห็นฉะนั้นธรรมชาติของการเห็นแจ้งเนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วแต่มันไปผิดที่มันไปอยู่กับคนอื่นฉะนั้นเราย้ายจากธรรมชาตินั้นน่ะมาอยู่ที่ตัวเราซะอันเดียวกันฉะนั้นหลายคนถามว่าคำว่าแจ้งเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือธรรมชาติแจ้งเนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วแต่มันผิดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต่อความยาวสาวความยืดไปอยู่คนอื่นหมดยกเว้นตัวเราที่ไม่มีคนอื่นหมดเลยเพราะอะไรเพราะทางนี้ทางนั้นน่ะเราเคยส่งจิตไปหาคนอื่นมันก็เลยเอาคนอื่นมาอยู่ในจิตเราหมดเลยจิตเราภาพเขานะอันนี้เขาเรียกว่าจิตเราภาพเขาแต่ทีนี้เราย้ายว่าจิตเราต้องเป็นภาพเราแล้วก็ล็อกภาพเราไว้ไม่ให้ภาพคนอื่นได้อยู่กับเราต่อไปและภาพอื่นก็จะสลายตัวหมดเลยเหลือแต่ภาพเราคนเดียวเหมือนกับภาพเราคนเดียวนี่แหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งฉะนั้นภาพเราจะไม่หายตลอดชีวิตตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงคนนั้นจะเจตนาดูหรือไม่ดูก็ตามภาพนั้นจะไม่มีการหายและจะไม่มีภาพใครอยู่ในจิตเราอีกเลยนอกจากภาพเราคนเดียวและภาพเราคนเดียวเนี่ยจะรอร่างกายของเราเนี่ยวันสุดท้ายเราก็จะทิ้งภาพเราก็จะทิ้งร่างกายนี้
ฉะนั้นเวลาเราเป็นอยู่เนี่ยร่างกายเราก็มีชีวิตอยู่เราก็อยู่มันไปภาพเราเท่านั้นฉะนั้นจิตเราภาพเราเท่ากับจิตเราไม่ออกเลยในตัวก็กลายเป็นสมาธิทั้งแท่งทั้งแท่งหมายถึงว่าเป็นทั้งกายเป็นทั้งใจเพราะกายก็กายเดียวจิตก็จิตเดียวแล้วก็มีภาพคนเดียวเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวอย่างนี้แหละจบปัญหาจบเลยนั่นคือนิพพานแต่ว่ากายนี้มันยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่มันไปแล้วอยู่มันไปเราก็มีภาพเราต่อไปเรื่อยๆภาพเป็นจริงนี่แหละกายจริงๆเรานี่แหละไม่ได้กายอื่นและต่อไปเราตายปุ๊บภาพกายเราก็จะสลายวันตายนั้นเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวทีนี้กายก็ไม่มีจิตก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ไม่มีอะไรเป็นอะไรนั่นคือนิพพานสภาวะนิพพานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ในฌานอยู่ในฌานนั้นต้องออกมาก่อนเราสังเกตไว้ตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานแล้วก็สุดท้ายก็ออกหมดเลยไม่อยู่ในฌานเพราะอยู่ในฌานเมื่อไหร่พรหมโลกก็เกิดเมื่อนั้นเพราะว่าฌานนั้นเป็นทางของปฏิปทาไปสู่พรหมโลกถึงแม้คนนั้นจะเป็นผึ่งพระอนาคามีแล้วยังอยู่ในฌานอยู่ก็ติดอยู่สุทธาวาสทั้ง5นั่นเลยแต่ถ้าใครไม่เป็นสุทธาไม่เป็นพระอนาคามีก็จะติดพรหมติดพรหมที่เป็นโลกีต่อไปก็คือชั้นที่เป็นโลกีมันมีเขาเรียกพรหมสุทธาวาสเนี่ยเป็นโลกุตระและโทษพรหมที่ธรรมดาเนี่ยเป็นโลกีฉะนั้นนิพพานอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ามีกายเป็นที่สุดก็ให้มีกายเป็นที่สุดมีที่สุดมีเวทนาเป็นที่สุดก็มีเวทนาเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วจักเย็นในโลกนี้นี่คือสภาวะนิพพานฉะนั้นไม่มีจิตออกการออกบทของจิตเมื่อไหร่วิญญาณ6เรามีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่การเกิดต้องมีแน่เพราะการออกจิตเราออกจากตาหูเนี่ยออกทางตาจากหูวิญญาณออกทางหูก็เหมือนกันแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปรวมอยู่ที่ใจหมดถ้าออกทางใจล่ะเรียบร้อยวิญญาณ6เกิดแน่แล้ววิญญาณ6นี้ไม่ดับเนี่ยเราไม่นิพพานไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะวิญญาณมีอยู่เนี่ยนามรูปต้องมีต้องมีภพชาติต่อไปวันนี้รายการเราก็มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วเนาะครับหมดแล้วเสร็จแล้วก็สำหรับ รายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะของทีวี